بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพบปะพี่น้องที่นี่นะครับก็ถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ครั้งแรกนะครับก็จะดูปันป่วนหน่อยสำหรับผมนะครับก็ไม่เคยมาตรงนี้มีมาด้านนู้นนะฮะ2ครั้งที่มัสยิดนะครับแล้วก็วันนี้มาถึงที่นี่ได้ยินมานานแล้วนะครับที่นี่ที่ไหนนะโสอุบลอุดรนะไม่ใช่โสอุบลนะนะฮะแหมรับมุกด้วยนะครับโสอุบลโสอุดรนะนะครับก็มีบรรดาคณาจารย์ก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนมานะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติที่นี่จริงๆนะครับแล้วก็เนื้ออื่นใดขอประชาสัมพันธ์นานก่อนนะฮะขออนุญาตขอเตบนะครับก็วันที่22เมษายนนะครับที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับหารายได้สร้างอาคารอย่างเงี้ยอาคารสอนบรรยายนะครับไม่ใช่เป็นโรงเรียนนะเป็นอาคารสอนแล้วก็ซื้อที่วากัฟนะฮะซื้อที่วากัฟในเราก็จะจัดมันสถานที่เนี่ยเขาวากัฟมาให้ที่ที่คลอง9นี่ก็อยู่ก่อนคลอง10พี่น้องเข้าใจไหมผมเรียนจบฟิสิกส์มานะจะพูดอะไรยากนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่พอคลอง9เสร็จแล้วก็ของ10เข้าใจนะก่อนของ9ของ8ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าจะทราบนะไปถามที่อื่นไม่ทราบนะครับมาที่นี่นะไม่น่าเชื่อนะครับก็ก่อนถึงสำนักจุฬาราชมนตรี2กิโลก็จะถึงรับผ่านมูลนิธิรับผ่านซึ่งผมเนี่ยจะสร้างอาคารตอนนี้กำลังจะลงเสาเข็มนะครับใช้งบประมาณ3ล้านกว่าก็เลยต้องอาศัยการจัดงานที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยตั้งแต่10โมงเช้านะครับแล้วก็เรื่อยไปจนกระทั่ง4ทุ่มบ่าย2โมงนี่จะคุยเรื่องสุขแห่งสยามก็มีพระพยอมมีคุณโจอี้เชิญยิ้มคุณสุรชัยจันทิมาธรนะครับเธอในฐานะวรรณกรรมนะฮะเป็นอะไรเขาศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีผมเสร็จหลังจากนั้นดร.อนัทจะพูดถึงเรื่องของมุสลิมในอินเดียพี่ต้องรู้ไหมครับว่าถ้าเราเอาคนบนโลกนี้นะฮะโลกนี้นะจับมุสลิมมา4คนจะมีคนอินเดีย1คนครับคิดดูความเยอะของคนอินเดียในขนาดไหนแต่เราไม่ค่อยรู้จักคนอินเดียเลยเขามีอุลามะเยอะขนาดไหนเขามีตำรับตำราสำคัญอย่างไรนี่เราไม่ค่อยรู้จักดร.อนัทนี่จบที่เดียวกับผมนี่นะครับก็รุ่นพี่เยอะเลยนะครับก็จะมาพูดว่ามุสลิมในอินเดียต่อจากนั้นอาจารย์อาลีเสือสมิงจะพูดเรื่องมุสลิมในสยามนะมุสลิมในสยามมาอย่างไรเราลูกหลานตานีอย่างไรอ่ะไปฟังกันนะครับแล้วก็คุณชาดานะฮะไทยเศรษฐ์นี่เป็นอดีตสสนะครับก็จะมาพูดว่าแขกประธานมุสลิมแขกประธานมุสลิมในสยามมาอย่างไรนะก็มาฟังกันนะครับแล้วก็พอช่วงมักริบจะพูดว่าสุขทั้งที่ให้นะครับคุณเกิกชัยแล้วก็นามสกุลอยู่บำรุงนะครับแล้วก็บังมินเรานะครับใจเผื่อแผ่แล้วก็ผมดำเนินการอภิปรายว่าทำไม2คนนี้ให้บริจาคเยอะเหลือเกินคุณเกิกชัยนี่บริจาคเดือนละ300,000นะครับเดือนละ300,000เจ้าของตลาดของตันนะเจ้าของตลาดของเดือนละ300,000แกอยากทำบุญที่มัสยิดฮารอมแต่ไม่รู้จะทำที่ไหนก็เลยไปขอซื้อคอนโดที่ตึกหอนาฬิกาซื้อหอนาฬิกาเนี่ยแต่เขาให้ซื้อให้กรรมสิทธิ์ได้แค่30ปีนะครับนี่คนรวยอย่างนี้เนี่ยเขาบริจาคทำไมเขาถึงมีความสุขในการบริจาคเอาพี่น้องไปฟังนะครับหลังจากนั้นท่านจุฬาราชมนตรีมาเปิดนะครับประธานจัดงานก็คือประธานมูลที่รับผ่านนะครับก็คื
คุณธวัชชัยนะครับเป็นอดีตสวสรรหานะครับตอนนี้มันคสช.ใช่ไหมฮะเขาก็ต้องเว้นวรรคไปแป๊บนึงนะครับก็มีแล้วก็มีคุณสามารถมารูลีมดร.อิสมินดร.อิสมินลุตฟี่พูดถึงมุสลิมในปัตตานีนะครับแล้วก็มีอาจารย์ภักดีมะแอพูดว่าทำไมมุสลิมเมื่อไหร่จะรวมกันสักทีหนึ่งนะครับสุดท้ายปิดท้ายด้วยกับอาจารย์บับลี่นะครับเมื่อไหร่มุสลิมจะเข้าอิสลามงงไหมเมื่อไหร่มุสลิมจะเข้าอิสลามนะครับอ่ะก็ไปฟังกันนะครับทุกบาททุกสตางค์หักค่าใช้จ่ายแล้วสร้างอาคารเรียนแล้วก็ซื้อที่ดินวากัฟนะฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีซองแจกพี่น้องรายละเอียดนะครับอิชานเหรอนะครับก็ถ้าคิดว่าวันที่22เมษาไม่สบายใช่ไหมฮะวันนี้พรุ่งนี้ไม่สบายก่อนนะพรุ่งนี้รีบไม่สบายก่อนนะวันที่22เมษานี่จะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาฝากด้วยนะครับวันนี้คุยว่าทำอย่างไรให้ชัยฏอนออกจากบ้านเราชัยฏอนออกจากบ้านนะทำอย่างไรพี่น้องดูนะวันนี้ผมนำหนังสือเรื่องคู่มือขับไล่ชัยฏอนออกจากบ้านนี่แหละที่ทำของผมเองก็เลยเอามาคุยวันนี้ซะเลยนะผมที่นี่เขาให้เวลาเท่าไหร่ครับฮะตามสบายใช่ไหมเที่ยงคืนเอาคิดเดี๋ยวเขาเต็มอยู่นะสุโบสถ์อยู่เดี๋ยวจะฮัทยุทธแล้วกับสุโบสถ์ต่อดีป่ะร้านค้าก็ถึงกี่โมงอ่ะมีกินอาหารสโฮสต์ไหมนี่ถ้าเดือนรอมฎอนนี่สนุกนะบรรยายอย่างนี้น่าสนุกนะครับแม่มัสยิดก็อยู่ข้างๆนี่เองถ้าต้องการอยากให้ชัยฏอนออกจากบ้านกล่าวนามของอัลลอฮ์ขณะเปิดประตูแล้วก็ปิดหน้าต่างขนาดปิดประตูเปิดแล้วก็ปิดประตูเปิดแล้วก็ปิดหน้าต่างโหฟังฮะดีษก่อนอิซากานายุนฮุลไลลีอัมเอาอัมไซตุมนบีว่าเมื่อใกล้เวลาพกค่ำหรือเข้าเวลาใกล้จะเวลาละหมาดมักริบเดี๋ยวก่อนอิสลามเรานับวันเริ่มวันไหนตอนไหนวันใหม่ตอนไหนมักริบนะเราไม่ได้นับเที่ยงคืนนะมักริบนะวันนี้คืนวันอะไรครับฮะเสาร์หรืออาทิตย์เสาร์เมื่อก่อนบอกว่าเอาไปฟังแปลค่ำวันศุกร์คนสมัยก่อนไปพุทธหัตถ์ค่ำลงแต่ตอนนี้เราอาศัยสากลไงบอกว่าค่ำวันศุกร์ก็กลางคืนของวันศุกร์ก็คืนนี้แต่จริงๆนับตามอิสลามแล้วอันนี้คือคืนวันเสาร์ฉะนั้นเวลาใครคลอดลูกตอนนี้คลอดลูกโรงพยาบาลญาติเราคลอดลูกจะทำอากิกอวันไหนนับคืนนี้คืนเสาร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ทำอากิกอวันศุกร์7วันนับวันคลอดเข้าใจนะเมื่อถึงเวลากลางคืนฟากุฟูซิบยานะกลุ่มนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงกักเด็กไว้ในบ้านอย่าออกมาฟาอินนัชยาตีนเพราะว่าบรรดาชัยฏอนยันตะชิรูฮีนะอิซินบรรดาชัยฏอนเนี่ยจะพวยพุ่งออกมาในช่วงของเวลามักริบช่วงมักริบค่ำลงเนี่ยชัยฏอนออกมานบีใช้คำว่าตันตาชิรูนี่หมายถึงว่ากรูกันออกมาไม่น่าช่วงมักริบเนี่ยแทงสนุกเนี่ยอร่อยนักสะดะมากนะทุกคนเอาขับรถไปทางคูซ้ายคูขวาช่วงมักริบจะหาสุราปรากฏว่าระหว่างทางก็จะเจอเด็กมุสลิมเรากำลังเล่นฟุตบอลในช่วงนั้นฉะนั้นช่วงมักริบคือช่วงชัยฏอนมันออกมาชัยฏอนออกมานบีบอกว่าไงฟาอิซาซะฮับซาอะตุนเมื่อกลางคืนผ่านไปแล้วมักริบผ่านไปแล้วค่อยอะไรครับฟาฮุลลูฮุมค่อยปล่อยเด็กออกมาฉะนั้นคนสมัยก่อนนี่นะครับโต๊ะแชร์เราเนี่ยปะมะของเราเนี่ยเวลาจะเล่าให้ฟังว่าจะไปเล่นออกนอกบ้านช่วงมักริบโต๊ะแชร์เขาจะไม่ให้ออกเพราะช่วงนี้ชัยฏอนมันออกมาผู้ใหญ่นะผมอยู่ที่มัสยิดอาติกเนี่ยผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเวลาจะมาเล่นโป้งแปะ
พอเล่นมักริบเนี่ยสมัยก่อนก็รู้ว่าไม่ค่อยนิยมละหมาดกันพอเล่นโป้งแปะนี่หากันไม่เจออัลลอฮ์เด็กคนหนึ่งไปแอบอยู่ในโอ่งเสร็จแล้วหากันไม่เจอก็กลับไปพ่อแม่ของเด็กก็มาถามอ้าวแล้วลูกฉันไปไหนล่ะก็หากันทั่วสุเหร่าเรียกไอ้มาดมาดไม่มีไม่ขานจนกระทั่งหลับอยู่ในตุ่มหลับอยู่ในตุ่มหากันทั้งคืนตอนเช้ามาขยี้ตามาอ้าวเขาหากันทั้งคืนทำไมหนูมีคนเรียกทำไมไม่ขานบอกไม่ได้ยินชัยฏอนฉะนั้นอยากให้ชัยฏอนเนี่ยนะครับเวลาตอนมักริบอย่าให้ลูกของเราออกไปจากนอกบ้านยกเว้นเดินมาสุเหร่ายกเว้นมามาละหมาดมักริบประเด็นไม่ใช่อยู่ตรงนี้วะอักลีกุนอับวาบะเวลาพวกท่านทั้งหลายปิดประตูปิดหน้าต่างฟัสกุรุสมัลลอฮ์ให้กล่าวนามของอัลลอฮ์นะไปบอกลูกไปปิดหน้าตู้ไปปิดหน้าต่างประตูนะบิสมิลลาห์แล้วก็ปิดบิสมิลลาห์แล้วก็ปิดทำไมฟะอินนัชชัยฏอนะลายัฟตะฮุบาบัลมุกลากอนเพราะชัยฏอนไม่สามารถเปิดประตูบานที่เรากล่าวนามของอัลลอฮ์ฉะนั้นไม่อยากให้ชัยฏอนเข้าบ้านวันนี้กลับบ้านไปเปิดประตูบิสมิลลาห์ปิดบิสมิลลาห์อ้าวลูกไปเปิดไปปิดหน้าต่างบิสมิลลาห์แล้วก็ปิดประตูหน้าต่างบ้านใดก็ตามที่กล่าวนามของอัลเลาะห์ชัยฏอนไม่เข้าชัยฏอนไม่เข้าฉะนั้นมาช่วยกันรณรงค์ไม่ให้ชัยฏอนเข้าบ้านง่ายนิดเดียวปิดประตูหน้าต่างให้กล่าวบิสมิลลาห์ชัดเจนมากนะนี่ชัดเจนมากประการต่อมาเวลาปิดตู้กับข้าวปิดตู้เย็นครอบอะไรนะเขาเรียกอะไรฝาชีนะฝาชีฝาชีแล้วก็อะไรล่ะปิดหม้อหุงข้าวปิดนู่นปิดนี่ตู้กับข้าวปิดให้กล่าวนามของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันดูนบีสอนฉลาดมากนะครับนบีสอนอุมมะห์ของท่านให้ระมัดระวังเรื่องของการปิดภาชนะก่อนนอนต้องดูว่ามีอะไรเปิดไปไหมปัจจุบันนี้มีหนูมีแมงสาบดูนะวะกลิกบาบะกะวัสกุริสมัลลอฮ์นี่การไปแล้ววะอัตฟิยะมิสบาฮะกะเวลาปิดไฟดับตะเกียงสมัยนบีเป็นตะเกียงไม่ว่าจะปิดประตูปิดหน้าต่างนะครับให้กล่าวบิสมิลลาห์ไม่ว่าจะปิดไฟให้กล่าวแล้ววัสกุริสมัลลอฮ์ให้กล่าวนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์กิยาสได้กิยาสคือการเปรียบเทียบเวลาเราจะไปปิดไฟบิสมิลลาห์แล้วก็ปิดไม่จบครับวะเอากิชิกาอากะแล้วนบีบอกว่าเวลามัดถุงภาชนะปิดแก้วน้ำปิดถ้วยน้ำปิดอะไรล่ะขวดให้ทำไมวัสกุริสมัลลอฮ์ให้กล่าวนามของอัลลอฮ์วะคอมิรอินาอากะภาชนะปิดวัสกุริสมัลลอฮ์ให้อะไรครับให้อะไรให้กล่าวนามของอัลลอฮ์วะลาตารุดูอะลัยฮิชัยอะแม้ว่าภาชนะเนี่ยเกิดฝามันไม่มีฝาหายนบีบอกเอากิ่งไม้มาวางก็ยังดีและให้กล่าวบิสมิลลาห์กล่าวนามของอัลลอฮ์โอ้โหขนาดนั้นนะครับฉะนั้นคนสมัยก่อนนี่คนโบราณนี่เขาฉลาดเวลาหม้อหุงข้าวหรือว่าหม้อข้าวที่เขาทำแบบซาวน้ำเขายังเอาไม้มาขัดระหว่างฝากับหูเพื่ออะไรอ่ะหนึ่งคือความแน่นสองสัตว์อะไรมันไปเปิดไม่ได้นะรีดน้ำออกบางทีก็ขัดอยู่อย่างนั้นแหละให้เห็นภาพให้กล่าวนามของอัลลอฮ์พระภาชนะถ้วยใดจานใดประตูกับข้าวนะครับตู้ใดที่กล่าวนามของอัลลอฮ์ชัยฏอนไม่กล้าไปเปิดเดี๋ยวแล้วชัยฏอนมันอยู่ในครัวปะอยู่ไหมแม่บ้านกระดูกของสัตว์ตัวใดก็ตามที่เชือดด้วยกล่าวนามของอัลลอฮ์เป็นอาหารของยินมุสลิมกระดูกที่ไม่ได้เชื่อด้วยการกล่าวนามของอัลลอฮ์เป็นอาหารของยินชัยฏอนยินกาเฟต
งั้นเวลาเราขึ้นนอนในครัวกูกักกูกักกูกักไม่ต้องลงมาดูไม่ต้องลงมาดูเขามาหาของกินเขาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้รวมมัดถุงแล้วก็ไปทิ้งหน้าบ้านใช่ไหมเออกระดูกเนี่ยมันเป็นอาหารของยินเออแต่ถ้าสัตว์ตัวใดที่เชื่อในการนามของเราเนี่ยเป็นอาหารของยินมุสลิมถ้าไม่กล่าวนามก็หรือกล่าวนามก็ตามก็เป็นอาหารของชัยฏอนที่ที่เป็นกาเฟรหรือยินกาเฟรยินกาเฟรก็คือชัยฏอนอ้าวได้ความงั้นอยากให้ครัวของเราเงียบสงบกลางคืนไม่มีอะไรนะฮะไม่มีเพื่อนบ้านไร้เงามาหาเราบอกได้เลยนะว่าให้เราทำไมครับฮะกล่าวบิสมิลลาห์เวลาปิดภาชนะทั้งหลายนะเข้าใจนะประการต่อมาอาหารที่เรากินอยู่แล้วมันตกอยู่ในที่โต๊ะอาหารแล้วมันไม่เปื้อนไฟซาวาลากอตลุกมาตูอาหารดิกุมนบีบอกว่าเมื่ออาหารคำหนึ่งที่เรากินเนี่ยนะครับแล้วมันตกฟันยาอคุสฮาให้หยิบขึ้นมาฟันยูมิดมาก้านาบิฮามินอาซาแล้วก็ให้ขจัดสิ่งสกปรกออกพอขจัดแล้วฟันยาอคุนฮาแล้วก็ให้กินทำไมวาลายะดะฮาลิชัยฏอนอย่าทิ้งอาหารเป็นอาหารของชัยฏอนชัยฏอนที่ข้าวอาหารที่เรามันก็มากินกับเราด้วยประเด็นคือว่านบีบอกว่าถ้าไม่อยากให้ชัยฏอนอยู่ในบ้านของเราอยู่ในโต๊ะอาหารของเราเวลากินกินให้หมดแล้วถ้าเกิดมันหกถ้าเปื้อนทิ้งแต่ถ้าไม่เปื้อนถ้าไม่เปื้อนนะก็กินกินไปเลยแต่ถ้าเปื้อนนิดหน่อยเด็ดออกได้ไหมขจัดออกได้ไหมให้ขจัดแล้วก็กินอย่าปล่อยให้เป็นอาหารของชัยฏอนเออแล้วไอ้ที่ทิ้งกันเยอะๆอ่ะมุสลิมรู้ไหมมีหะดีษบทหนึ่งบอกว่าถ้าในกรณีที่เรามุสลิมะทำอาหารแล้วไม่เหลือให้บูดอัลลอฮ์จะให้ผลบุญแก่แม่บ้านและให้ผลบุญกับสามีด้วยในฐานะเป็นคนจ่ายนะฟะกอให้เราเอาสตังค์ไปซื้ออาหารแต่ถ้าแม่บ้านปล่อยอาหารไว้ให้บูดนั่นหมายรวมว่าไม่ได้วางแผนว่าทำอาหารแล้วเหลือก็ไม่ได้ผลบุญนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูง่ายๆเลยฉะนั้นเวลาเราทำอาหารก็วางแผนนิดนึงอย่าให้มันเหลือจนทั้งบูดหรือไม่วางแผนให้ดีนะว่าถ้าเราเนี่ยจะทำอาหารทำกี่อย่างกินให้พอดีหรือจะกินไว้วันพรุ่งนี้ได้ก็แช่ตู้เย็นหรือใส่ตู้กับข้าวนะครับนี่เข้าใจนะฉะนั้นเรื่องอาหารเดี๋ยวก่อนนะเราอบรมเด็กเยอะนะต้องสอนเด็กนบีกินอาหารกับอะไรครับมือฉีกขนมปังฉีกโรตีนบีจับ3นิ้วส่วนใหญ่นบีจะจับ3นิ้วบางครั้งนบีจับ5นิ้วแต่ส่วนใหญ่นบีจับ3นิ้วพอกินเสร็จนบีก็จะดูดนิ้วถามอ่ะถ้าไปกินที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเชิญพวกเราไปที่นั่งที่นี่ไปละศีลอดหยิบอินทผลัมมากล้ามั้ยฮะต้องกล้าเนาะนี่ซุนนะห์นบีนี่ซุนนะห์นบีนะครับถ้าทำได้นะเราทำเลยก่อนเป็นซุนนะห์ของท่านนบีประการต่อมาประการนี้เราไม่รู้ค่อยได้ยินหรือเปล่าเตียงที่บ้านพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยนึกภาพว่าที่บ้านเรามีเตียงกี่เตียงฟิรอชุนลิรอญุลีวะฟิรอชุนลิอิมรอติฮีเตียงในบ้านสำหรับสามีภรรยาอ่ะ1เตียงสำหรับลูกกี่คนลูก3คนคนละเตียงวะซาลิสุลิดดอยฟและอีกเตียงหนึ่งคือเตียงไว้สำหรับแขกวะรอบิลลิชัยฏอนแต่ถ้ามีเตียงเพิ่มอีกเป็นเตียงที่4
หรือมากกว่าคนในบ้านเพิ่มจากเตียงของแขกแล้วลิชัยตอนชัยตอนมานอนเอาใหม่เราสามีภรรยา1เตียงมีสามีภรรยานอนคนละเตียงมั้ยไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่อยู่ห้องเดียวกันแต่นอนคนละเตียงมีมั้ยเอออ่ะสามีภรรยา1เตียงลูกกี่คน3คนคนละห้องหรือห้องเดียวกันแต่คนละเตียง3เตียงมีเตียงไว้อีก1เตียงเลดไดฟ์ให้กับแขกแค่นี้นะแต่ถ้าเพิ่มกว่านั้นนบีบอกว่าลิชัยตอนชัยตอนมานอนชัยตอนมานอนฉะนั้นเตียงหนึ่งไว้สำหรับแขกได้แต่ถ้ามากกว่านั้นชัยตอนมานอนด้วยพี่น้องเวลาพี่น้องไปโรงแรมเอา5ดาว6ดาวด้วยก่อนพี่น้องไปอยู่เนี่ยมีคนอยู่หน้านี้ไหมมีนะบางห้องมีไหมไม่มีทุกห้องนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยตามโรงแรมเนี่ยใครอยู่ที่มันว่างอยู่เนี่ยเออชัยตอนไปอยู่เตียงที่มันว่างอยู่เนี่ยชัยตอนไปอยู่ที่โล่งๆเป็นที่อยู่ของชัยตอนฉะนั้นนบีถึงบอกว่าเวลาไปพักที่ไหนโรงแรมกี่ดาวก็ตามอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชะรีมาข้อหลักโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ฉันขอความคุ้มครองด้วยกับพจนานุถ้อยดำรัสถ้อยคำของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ยิ่งให้พ้นจากความชั่วร้ายในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างนบีว่าถ้าเราอ่านดุอาบทนี้ตั้งแต่ไปจนกระทั่งกับอัลลอฮ์จะปกป้องเราไม่ให้เจอกับยินชัยตอนและก็งูเงี้ยวตะขาบทั้งหลายดูอาบทนี้ผมให้ตั้งชื่อว่าดูอาเวลาไปพักแรมที่ไหนที่ไม่ใช่บ้านของเราหรือเป็นโรงแรมก็ตามหากเวลาพี่น้องจะไปนำเที่ยวไปอะไรไปอยู่เนี่ยเอาอูซูบิกาลิมาติลลาฮิตามาติมินชาลิมาขอละถ้าอ่านไม่ได้พี่น้องก็เอาไปหนังสือดูอาที่นบีอ่านก็มีของใครไม่รู้ดีๆไปดูเอาแล้วกันดีๆไม่รู้หนังสือของใครเหมือนกันถ้าไม่มีสตังค์ซื้อบอกเพื่อนขอถ่ายหน้านี้หน่อยเก็บเอาไว้เวลาไปมาเลเซียเวลาไปเชียงใหม่เวลาไปนอนใครที่นิยมนอนเต็นท์บนดอยบนทะเลบนชายทะเลไม่ขอดูอาเนี่ยทุกรายเพื่อนผมคนหนึ่งไปดอยอ่างขางดอยเลยเต็นท์ทั้งหมดตอนเช้ามานั่งกินกาแฟกันที่รอบเขาจะมีกองไฟไว้ส่วนกลางมานั่งซุบโดนเมื่อคืนโดนกันเป็นแถวแต่เต็นท์ของคนที่มาไล่ฟังไม่โดนเพราะละหมาดในเต็นท์ยิ่งชายทะเลชายคลองชายอะไรล่ะยิ่งมันเป็นที่โล่งเป็นอุทยานนั่นที่อยู่ของชัยฏอนเราต้องขอดุอาไม่ขอมันมาอยู่กับเราด้วยอยู่กับเราด้วยแล้วเกิดมันเนี่ยมันที่นอนของมันเกิดเราไปปัสสาวะไปเหยียบเชฟเคยเล่าให้ฟังมามีอาหรับคนหนึ่งไปในป่าไปเหยียบลูกของยินตัวหนึ่งตามมาถึงในเมืองลูกมันตายเลยนี่ต้องระวังต้องขอดุอานะครับขอดุอาฉะนั้นเวลาไปพักที่ไหนเอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชาริมาขอละเข้าเปิดไปห้องปุ๊บขอเลยเพราะก่อนหน้านี้มันอาจจะนอนอยู่ได้พอขอปุ๊บนบีบอกว่าไงจะปกป้องเราตั้งแต่เราไปถึงและก็กลับเมื่อไหร่ยินชัยตอนตะขาบงูเงี้ยวจะไม่มานบีบอกว่าถ้างูเข้าบ้านกี่วันให้ตี3วันแล้วพวกเราถึงไหมดูหน้าดูทรงเนี่ยไม่ถึงแน่ๆไม่มีใครยอมอุลามาผู้ฉลาดนะครับอันนี้เรื่องจริงนะงูเนี่ยถ้าอยู่3วันเนี่ยนบีบอกว่าอยู่ในบ้านเรา3วันแล้วไปอยู่ในที่ที่มันไม่น่าจะอยู่เช่นไปอยู่ในใจกันเนี่ยมันเข้าไปได้ยังไงไปอยู่ไอ้ที่ใส่ดอกไม้ไปอยู่ใต้อะไรตู้วางทีวีข้างใต้มันมายังไงเฮ้ย
ปล่อยไว้3วันท่านหนีไปไหนนั่นแหละให้ตีแต่พวกเราเหลือไหมอุลามาว่างี้ถ้าเจองูแบบนั้นโดยเฉพาะสีดำนะครับให้บอกว่างูเราอยู่กันคนละโลกเราอย่ามาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเท่าไปเถอะเจ้าหนีไปเถอะไปอยู่บ้านอื่นให้คุยกับมันก่อนแล้วมันคุยกับเราได้ไหม โอ้โหพวกเรานี่ไม่เหลือนะโอ้ไม่เหลือไม่ต้องมาคุย ไม่ต้องคุยเลยฟาดก่อนเลยมีสิทธิ์ฟาดไหมอีกหูกลมหนึ่งงูนี่ศาสนาสั่งให้ตีครับงูเนี่ยศาสนาสั่งให้ตีเขาบอกว่าเจองูเจอแขกให้ตีอะไรก่อนเฮ้ยไม่ใช่ฮะดีสไอ้นี่ไม่รู้ใครพูดไอ้เจองูเจอแขกเดี๋ยวตีแขกก่อนแต่นี่นบีบอกให้ตีงูนั้นงูห้ามกินเพราะนบีสั่งให้ฆ่าเข้าใจยังนะอ้าวงั้นเรื่องเตียงประการต่อมาอยากให้ชัยฏอนออกจากบ้านคนในบ้านจะต้องไม่กินมือทรายนี่พื้นๆมากนะครับอิซาอากะลาอาฮาดุกุมฟันยะกุนบียามีนิฮีเมื่อบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านทานอาหารวะอิซาชาริบะวัลยัชรอบและดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มบียามีนิฮีให้กินให้ดื่มด้วยกับมือขวาฟาอินนะชัยฏอนนะแท้จริงชัยฏอนนั้นยากุลูบิชิมาลีเพราะชัยฏอนกินมือซ้ายวะยัชรอบุบิชิมาลีและดื่มมือซ้ายพี่น้องที่มีลูกเนี่ยจะสังเกตไหมว่าเด็กทุกคนเลยเด็กเกือบทุกคนนะเอางี้ดีกว่าเวลาเขาหยิบของได้ใส่ปากเขาจะหยิบมืออะไรซ้ายเสมอครับนี่อัลลอฮ์มาทดสอบพ่อแม่ดูซิจะสอนลูกไหมถ้าไม่สอนลูกกินมือซ้ายตลอดนะพ่อแม่รับหมดเลยนะให้ลูกกินมือขวาเขียนมือขวามือซ้ายไว้ชำระสิ่งที่เป็นนยิสและที่สำคัญชัยฏอนใช้มือซ้ายดื่มมือซ้ายกินนบีบอกยื่นมืออะไรครับขวารับมือขวาเวลายื่นของให้ใครยื่นมือขวานะครับเวลารับเคยเห็นไหมเวลาดื่มน้ำไปกินที่ไปงานแต่งงานเข้าหมกเราใช้มือสุนัขนบีมือขวานี่มันเปื้อนหยิบแก้วเราใช้ละหยิบมือซ้ายหยิบแล้วเอามือขวารองถูกไหมถูกไหมก่อนเคยเห็นป่ะเคยเห็นนะถูกไหมก่อนอุลามาอธิบายว่ามือเนี่ยให้จับมือขวานั่นแหละถ้าแก้วมันเปื้อนเดี๋ยวเขาเอาไปล้างเองให้จับมือขวาไม่ต้องจับมือซ้ายแล้วเอามือขวามารองไม่ต้องเพราะนั่นเท่ากับเรากินมือซ้ายแต่พยุงใช้มือขวาพยุงเนื่องจากอ้างว่ามือเราเปื้อนไม่ใช่ครับจับไปเลยกินมือขวาครั้งหนึ่งนบีเห็นคนหนึ่งกินมือขวาไอ้มือซ้ายผู้ใหญ่ละมือซ้ายดื่มมือซ้ายนบีบอกนี่ท่านกินมือขวาสิมือขวามือชัยฏอนนะไม่อนุญาตนะชายคนนี้ก็บอกว่ากินไม่ได้ไม่ถนัดอัลลอฮให้มือขวายกไม่ขึ้นเลยครับนี่บางอย่างอัลลอฮ์สอนเดี๋ยวนั้นเลยนะนี่ฮารูนกอรูนไม่จ่ายสกาดอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบนี่ทำไมใช้ในเมืองไทยแล้วก็โดนสูบกันไปแถวเลยรู้ไหมว่าขายที่ได้เนี่ยต้องจ่ายสกาดก่อนเนาะรู้ไหมอัลลอฮ์ให้อยู่กับเรามา10 ปี 20 ปีจะเป็นที่มรดกที่เองซื้อมาเมื่อไหร่พอขายได้อุลามาเอกฉันท์หมดให้จ่ายสกาดก่อนชะได้มาเท่าไหร่1 ล้านบาท 250,000 จ่ายไปก่อนโอ้ 250,000 นี่แหมเสียดายแล้วไอ้ที่ไม่เคยมีเงินล้านเลยฮะเท่าไหร่นะ 25,000 นะโอ้โหนี่จะไปกดอีก 25,000 นี่ก็แย่อยู่แล้วนะอาจารย์มา 250,000 เนี่ย 25,000 เยอะแล้วไอ้ต้นล่ะ
จากที่ดินที่แบบแย่ๆมาเลยเป็นไงพอถนนตัดผ่านนี่ปะวากาฟลูกเอากลับไล่150ล้านนี่เหตุการณ์จริงที่สีลมสีลมคือดินแดนที่ดินแพงที่สุดในประเทศไทยนะครับเขาวิจัยมาแล้วนะฮะตอนแรกผมนึกว่าที่เยาวราชไม่ใช่นะครับสีลมคือที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทยไล่เท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้ละป้าเนี่ยเอาให้วากาฟลูกเอากลับเฉยเลยมันตั้ง50ล้านที่ยิ่งเดียวนั่นแสดงว่าเป็นลูกอกตัญญูนะเพราะว่าพ่อแม่พ่อเนี่ยจะได้สรกอยาริยะกลับไม่ได้อันมือซ้ายห้ามนะครับสำหรับมุสลิมไม่ได้เลยถ้าในบ้านเรามีใครกินมือซ้ายนั่นเท่ากับว่าชัยฏอนเนี่ยอยู่กับคนคนนั้นนบีบอกว่าให้เราขจัดชัยฏอนออกจากบ้านอย่ากินมือซ้ายเวลายื่นของยื่นมือขวาอย่ายื่นมือซ้ายมือซ้ายไว้จับสิ่งที่เป็นนายิสชำระทวันหนักทวันเบาเท่านั้นนะครับประการต่อมาอันนี้ต้องพูดนิดหนึ่งมีเด็กๆแต่ว่าผมพยายามพูดให้เซฟที่สุดสามีภรรยาร่วมหลับนอนเข้าใจร่วมหลับนอนนะเราอันนาฮาดะกุมอิลาอาตาอัลละหูนบีบอกว่าเมื่อสามีภรรยาเนี่ยจะร่วมหลับนอนกันก็ละให้กล่าวดูอะบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์คนสมัยก่อนผมเคยได้ยินผู้ใหญ่คนหนึ่งเคยด่าเด็กว่าไอ้ลูกไปกล่าวบิสมิลลาห์งงแต่เราไม่ค่อยเจ็บนะเพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องเฮ้ยลูกอะไรวะลูกไม่กล่าวบิสมิลลาห์ให้กล่าวว่าบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์อัลลอฮุมมายันนิบันชัยฏอนวะยันนิบิชัยฏอนมารอซักตานานบีบอกว่าใครกล่าวดุอาบทนี้ก่อนร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาฟัยกูดิยะไบนะฮูมาวะลัดุลลัมยะดุรรอฮูถ้าคืนนั้นเกิดได้ลูกอัลลอฮ์จะไม่ให้ใช้ตอนมาสัมผัสกับเด็กของเราเลยคลอดออกมาแล้วก็ยังไม่ให้สัมผัสเลยโหพี่น้องงั้นสุนนะของท่านนบีเวลาร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาต้องกล่าวดุอาอุลามะอธิบายว่าถ้าไม่กล่าวดุอาใช้ตอนมานั่งดูด้วยใช้ตอนมันมาอยู่กับเราด้วยเราไม่อายแล้วต้องอายใช้ตอนมาอยู่กับใครกล่าวครับใครถามทางนี้สามีภรรยาภรรยาไม่เกี่ยวให้สามีถ้าสามีอ่านไม่คล่องก็เอาหนังสือมาแต่ว่าขนาดหนังสืออ่านที่ต้องอ่านให้คล่องเหมือนกันนะไม่ใช่อัลลอฮุมฮุมมาภรรยาบอกบางสัญญาณเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องแบบนะมีเหมือนกันเจ้าเบาเวลาเข้าห้องหอนี่เขาให้อ่านดูอาใช่ไหมวางเจ้าเบาต้องวางไว้ที่ศีรษะของเจ้าสาวนะแล้วก็อ่านดูอาปรากฏว่าเจ้าเบารีบไปหน่อยไปอ่านว่าอัลลอฮุมะยันนิมิชัยตอนไปชันนิมิชัยตอนเจ้าสาวบอกบางคนละต้นฉะนั้นดูอาบทนี้ให้กับเจ้าเบาอ่านสามีอ่านส่วนภรรยาไม่ต้องอ่านแต่ภรรยาอ่านก็ดีอุลามาบอกให้กับผู้ชายอ่านถ้าอ่านจบปุ๊บร่วมหลับนอนกันชัยฏอนจะไม่มายุ่งเลยจะไม่เข้ามาใกล้นะประการต่อมาประการที่8ในบ้านของเราถ้าจะต้องการปราศจากชัยฏอนให้กล่าวดูอาเฮ้ยมีดูอาไล่ชัยฏอนออกจากบ้านน้องเคยรู้ไหมเนี่ยนี่วันนี้ไม่มาศึกษานี่ไม่รู้เรื่องเลยนะน้องเคยไม่มานี่แบบเสียดายแย่เลยเนี่ยเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ๆนี่ไม่มานี่เสียดายแย่นี่มาจากน้องจอกเนี่ยนี่มาจากอาร์ติกนี่มาถ่ายด้วยมาจากอาร์ติกมากันไกลๆอ้าวดูมันก็ล่ะใครก็ตามที่กล่าวดูอาบทนี้กล่าวดูอาบทนี้นะแต่ยังไม่บอกว่าดูอาบทไหนแต่พูดให้ฟังก่อนใครก็ตามที่กล่าวดูอาบทนี้ฟีเยามินมีอาตามารตินอ่าน100จบกานัลลอฮูอัดลาอัชริลิกอบินอัลลอฮ์ให้ผลบุญปล่อยทาส10คนอัลลอฮ์
ปล่อยทาสคนหนึ่งจากเป็นทาสให้เป็นไทยเนี่ยผลบุญก็มหาศาลแล้วนี่10คน2วะกูติบะละฮูมิอะตุฮะซะนะตินอัลเลาะห์จะลบความผิดให้1ขอโทษอัลเลาะห์จะเพิ่มความดีให้เท่าไหร่ครับมิอะ100ฮะซะนะ100ความดีฮะซะนะนี่ไม่ใช่ชื่อคนนะ100ความดีวะมูฮิยัตอันฮูมิอะตุซัยยะและลบความผิด100ความผิดกี่อย่างละ1ปล่อยทาส10คน2อัลเลาะห์ให้ความดี100ความดีลบความชั่ว100ความชั่ววะกานัตละฮูฮิซันมินัชชัยฏอนและให้ปรากฏว่าสำหรับเขาได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนเยามาฮูในวันนั้นซาลิกะฮัตตายุมซิยะจนกระทั่งตอนเย็นใครกล่าวดูอาบทนี้ในตอนเช้าอัลลอฮ์จะปกป้องเขาให้พ้นจากชัยฏอนจนกระทั่งเย็นอุลามาเลยอธิบายว่าใครอ่านดูอาบทนี้ในบ้านอัลลอฮ์ให้ชัยฏอนออกจากบ้านพี่น้องคิดว่าไม่สำคัญนะครับเคยเห็นลูกของเราเนี่ยเล่นกันเล่นไปเล่นมาตีกันแล้วทะเลาะกันอย่าลืมนะนี่ผลงานของชัยฏอนด้วยนะบางทีเราไม่รู้นะครับบางทีเราไม่รู้ลูกของเรานอนอยู่เฉยๆก็ร้องขึ้นมาเฉยๆน่ะตกใจร้องขึ้นมาดูอาบทไหนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอิงกอดีรท่องได้กันทุกคนท่องแบบเนี้ยวันละตอนเช้า100ครั้งตอนเย็น100ครั้งถ้าตอนเย็นอัลเลาะห์ก็จะปกป้องเราทั้งคืนเลยไปถึงเช้าถ้าอ่านตอนเช้าก็ปกป้องมาถึงตอนเย็นอยู่ในบ้านชัยฏอนไม่มาเข้าบ้านและอ่านดุอาบทนี้นะครับเอาสักหน่อยนะอ่านตามผมนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เดี๋ยวข้างหน้าก๋วยเตี๋ยวขายเยอะมากนะกับข้าวเยอะมากยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมอ่อนโหยรอยแรงมากนะฮะเอาใหม่นะโอ้ยอย่างนี้ชัยฏอนมันนั่งยิ้มเลยเนี่ยมันนั่งยิ้มเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันต้องแบบนี้วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอาลากุลลิชัยอิงกอดีรบอกวิธีการอ่านหน่อยนะกุลลิชัยอิงถ้าเป็นดุอาไม่ต้องมีตัจวีดก็ได้ใช่ไหมฮะอาลากุลลิชัยอินก็ดีก็ได้หรือชัยอินก็ดีก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอันกุรานี่ต้องมีตัจวีดจะได้เข้าใจนะครับให้กล่าวดุอาบทนี้นะอยู่ในบ้านกล่าวนะครับวันละร้อยจบไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าถึงก็ผลบุญก็อย่างที่ว่าคนที่เป็นทาสแล้วก็ปล่อยเป็นไทย10คนผลบุญเท่าไหร่เราได้อัลลอฮ์เพิ่มความดีให้100ความดีลบความชั่ว100ความชั่วและปกป้องเราให้พ้นจากชัยฏอนทั้งวันนะประการต่อมาประการที่9ประการนี้พวกเราเดี๋ยวกลับบ้านได้ทำอิซาดะคอลรอญุลุบัยตะฮูเมื่อเราเข้าบ้านเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้าบ้านฟาซากัลลอลลอฮะอินดาดูคูลิฮีแล้วกล่าวนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์แล้วก็เข้าบ้านวะอินดาตออามิฮีและกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนทานอาหารก่อนละชัยฏอนก็จะกล่าวว่าลามาบีตะละกุมวะลาอาชาอะเราบรรดาชัยฏอนจะบอกว่าเราวันนี้ไม่มีที่นอนแล้วและวันนี้ก็ไม่มีอาหารกินแล้ววัยซาดะคอลาลัมยัสกุริสมัลลอฮ์แต่ถ้าเข้าบ้านไม่กล่าวนามของอัลลอฮ์อินดาดูคูลิฮีในขณะเข้าบ้านเราไม่กล่าวนามของอัลลอฮ์ก็ละชัยฏอนก็จะกล่าวกับพวกมันว่าอัดดะรอตุนมาบีตาวันนี้เรามีที่นอนแล้ววัยซาลัมยัสกุริสมัลลอฮ์อินดาตออามิฮีและก่อนกินอาหารไม่กล่าวบิสมิลลาห์กอลาอัดดะรอตุมมาบีตาวันอาชะวันนี้มีที่นอนด้วยมีอาหารเย็นด้วยงั้นเวลาเข้าบ้านให้กล่าวบิสมิลลาห์
บิสมิลลาห์หรือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมได้ไหมได้กล่าวแบบนี้ชัยฏอนไม่มีที่นอนพอตอนกินข้าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนไม่มีอาหารกินโหกลับไปก็ทำบิสมิลลาห์ก็วางถามพวกเราก้าวเข้าบ้านก้าวเท้าไหนครับฮะขวามีทัศนะอื่นไหมไม่มีนะสุนนะนบีให้ก้าวเท้าไหนฮะระดับพวกเราแล้วระดับโสอุบลแล้วฮะนบีไม่ได้บอกเข้าบ้านเนี่ยนบีไม่ได้บอกแต่หลักเนี่ยมันเดิมว่าทำอะไรก็ตามเริ่มเท้าขวาก้าวเท้าขวาออกเท้าขวาได้หรือวันนี้ลืมออกเท้าซ้ายได้เข้าเท้าซ้ายได้หรือบางวันแบบชิวๆกระโดดสองเท้าเลย ชิวๆได้ไหมได้แต่ที่สำคัญอย่าลืมกล่าวบิสมิลลาห์อย่าลืมกล่าวบิสมิลลาห์เข้าใจนะถ้าเข้าบ้านแล้วไม่กล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนเข้ามาด้วยมีหะดีษบทหนึ่งนะครับจะอบรมเด็กก็เลยไปอ่านหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยเราไปเล่าให้เด็กฟังชัยฏอนอ้วนกับชัยฏอนผอมเจอกันเป็นหะดีษไม่น่าเชื่อนะครับชัยฏอนอ้วนบอกกับชัยฏอนผอมว่าเอ๊ะแกไปทำอะไรมาถึงได้ผอมแห้งขนาดนี้ชัยฏอนผอมบอกว่าฉันไปอยู่บ้านมุสลิมบ้านหลังนี้เวลากินข้าวก็กล่าวบิสมิลลาห์ก่อนนอนก็กล่าวดูอาเข้าบ้านก็กล่าวบิสมิลลาห์ฉันก็ไม่มีที่นอนอาหารก็ไม่มีกินก็เลยผอมชัยฏอนอ้วนบอกว่าโอ้ยบ้านฉันนี่นะเด็กบ้านนี้กินข้าวก็ไม่กล่าวบิสมิลลาห์เข้าบ้านก็ไม่กล่าวบิสมิลลาห์ฉันเลยอ้วนเลยกินก็ดีนอนก็ดีนอนก็อิ่มอ้วนสอดคล้องกับหะดีษบทนี้ว่าถ้าใครที่กินข้าวแล้วไม่กล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็กินกับเราด้วยจนกระทั่งมีหะดีษบทหนึ่งจำได้ไหมครับที่ซอฮาบะห์กินข้าวคำสุดท้ายจะหมดจานแล้วกล่าวบิสมิลลาห์แล้วนบีบอกนี่เนี่ยถ้านี่ขนาดนี่คำสุดท้ายแล้วนี่นะยังกล่าวบิสมิลลาห์นี่ยังดีกว่าแต่ว่าชัยฏอนนั่งหัวเราะเพราะมันกินกับมันโดยตลอดมาคำสุดท้ายเนี่ยที่ไม่ได้กินกับมันด้วยถ้าสมมุติว่ากินไปแล้วเราลืมกล่าวบิสมิลลาห์ซุนนะห์นบีบอกว่าให้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิอัวลฮิวะอาคิริฮิอัวลฮูวะอาคิรฮูบิสมิลลาฮิอัวลฮูวะอาคิรฮูด้วยนามของอัลเลาะห์ทั้งตอนแรกและตอนสุดท้ายใครที่กล่าวไม่ได้ก็กล่าวภาษาไทยก็ได้บิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลเลาะห์ทั้งตอนแรกและตอนสุดท้ายชัยฏอนจะได้ออกห่างจากเราประการต่อมาประการที่10กล่าวดุอาก่อนเข้าห้องน้ำห้องส้วมนี่สำคัญหลายบ้านเขาจะเขียนไว้นะสติ๊กเกอร์เขียนไว้อัลลอฮุมนบีบอกว่าอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิซเวลาเข้าห้องน้ำให้กล่าวดุอาบทนี้อัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนีแท้จริงฉันเอาอูสู่ฉันขอความคุ้มครองบิกะต่อพระองค์มินัลคูบุซิวัลคอบาอิสให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียอุลามาอธิบายหะดีษนี้เหมือนกับดุอาก่อนร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาถ้าเราเข้าห้องน้ำไม่กล่าวดุอาบทนี้ชัยฏอนเข้าไปในห้องน้ำกับเราด้วยแล้วเข้ากี่คนครับเราเรียกเขาคนไม่ได้นะเรียกชัยฏอนว่าเป็นตัวแล้วกันหรือตนเข้าไปกี่ตัว2ตัวผู้และตัวเมียนึกภาพถ้าเข้าห้องน้ำแล้วไม่กล่าวดูอาชัยฏอนตัวผู้มันอาจจะคุยกับชัยฏอนตัวเมียตัวเองดูคนนี้ถั่วงอกยังไม่ย่อยเลยใช่ป่ะมันจะคุยกันนะเวลาเราอึมันก็นั่งดูอยู่ด้วยเพราะเราไม่ได้ขอดุอาแต่ถ้าขอไม่ทันมีพี่น้องถามให้ภาษาไทยได้ไหมโอ้โหขนแขนลุกชันแล้วนะ
ศัตรูด้านหลังมาแล้วเนี่ยหัวโผล่แล้วเนี่ยทำไงโอ้ร้อยพ้นจากชัยตอนตัวผู้ตัวเมียเข้าไปเลยกระโจนเข้าไปเลยเข้าเท้าไหนครับเข้าซ้ายออกขวาอันนี้มีบอกห้องน้ำเนี่ยมีบอกนบีเข้าซ้ายแล้วก็ออกขวาขอดูอาด้วยนะประการต่อมาเดี๋ยวนิดนึงห้องน้ำบนเครื่องบินเราเข้ากันเป็นไหมต้องสอนด้วยนะครับแซ่เนี่ยพาไปผมนั่งอยู่ขากลับที่ไปไหนไปฮัจญ์หรือไปอุมเราะห์ของอัตตาอิบุนเยื้องนี่เป็นห้องน้ำพี่น้องโต๊ะทางภาคใต้อ่ะ3จังหวัดเขาปิดไม่เป็นปิดเข้าไปทำหนักด้วยนะเข้าไปแล้วปิดไม่เป็นฝรั่งเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะมีบอกว่าอะไรเนี่ยอะไรนะเขาเรียกแล้วเปิดนะโอเพ่นนะมันไม่ล็อกอ่ะมันไม่ล็อกไงคือพอข้างในไม่ล็อกอันนี้ก็เหมือนว่าว่างเงี้ยฝรั่งก็ผักเข้าไปโอ้โหซะนั่นแหละโต๊ะร้องจากเลยตกใจเลยครับแหมกำลังทำภารกิจอยู่เพลินๆว่ามีฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามานี่ต้องสอนด้วยอันนี้อย่าทำว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะบางทีเป็นเรื่องใหญ่เขาไม่รู้เรื่องพี่น้องรู้ไหมเนี่ยผมอยู่อินเดียนะครับเด็กที่อยู่ที่มาเรียนที่มหาลัยเดียวกันที่ผมเรียนที่เป็นคนอินเดียบ้านเขาไม่มีห้องน้ำเขาไม่ห้องน้ำแล้วเขาไปไหนไปทุ่งเขาใช้หม้อขันหม้อเนี่ยถือเนี่ยพอดีมือแล้วก็ไปทุ่งแต่บ้านเขาไม่มีห้องน้ำพอมาอยู่ที่มหาลัยเนี่ยเขาเข้าห้องน้ำไม่เป็นทำไมอ่ะเพราะโอ้โหอันนี้มันจะยังไงเนี่ยพูดได้ไหมเวลาเขาอืดเนี่ยเขาจะไม่อืดตรงคอหันเขามาอืดที่เราเหยียบอ่ะเละคนอินเดียเขาจะขี้ไม่ทับถมกันนะครับจะเป็นที่ไม่ที่โอ้โหเข้าไปครั้งแรกที่เข้าไปรับไม่ได้เนียนไว้เลยว่าอาทิตย์หนึ่งจะไปเข้าห้องน้ำเฮ้ยมันอะไรเนี่ยโอ้โหเขาไม่ทับถมกันด้วยนะแล้วไอ้ที่เหยียบอะที่เราไว้เหยียบเท้าเนี่ยเขาไว้ที่ปล่อยเขาไว้ที่วางโอ้โหพร้อมผักประตูเข้าไปเราก็นึกว่าอนาคอนดาเต็มไปหมดเลยเอาไงดีเนี่ยกี่เหมือนกันหมดพอมาเข้าใจไม่รู้เราจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีบ้านเขาไม่มีห้องน้ำเขาทำไม่เป็นแบบนี้แล้วคิดดูนะว่าของคนอื่นเขามาวางไว้แล้วเราต้องคนเป็นคนล้างอ่ะเราต้องเป็นคนล้างนะครับมันก็เต็มกันเหลือห้องว่างห้องนี้เราก็ต้องทำนี่บางทีบางอย่างเนี่ยเราพอไปรู้ภูมิหลังบางทีสงสารครับจำได้ไหมครับคุณป้ามหาภัยเคยดูข่าวปะที่นั่งแท็กซี่ยังไงเสร็จแล้วมามอบตัวให้สัมภาษณ์เป็นเศรษฐีนีมาก่อนล้มละลายศาลยึดทรัพย์หมดพอยึดทรัพย์หมดสามีก็วัสลามบายบายหายไปเลยทิ้งลูกไว้สองคนตัวเองเครียดจากเศรษฐีนีมีสตังมหาศาลเป็นเศรษฐีพอล้มละลายยึดทรัพย์ปึ้งสามีแต่งงานกับป้ามหาภัยเพราะสตังไงเลือกเพราะสตังเลือกเพราะรวยพอหมดรวยก็หนีทิ้งลูกไว้สองคนก็เครียดขับแท็กซี่ก็อยากได้ตังค์ไว้ดังไปมาเนี่ยพอมารู้ความจริงกลับกลายเป็นว่าสงสารคุณป้ามหาภัยเหรียญมีสองด้านนะพี่น้องเหรียญเนี่ยเป็นโลหะยังมีสองด้านคนบางทีเห็นแจ๋วๆเห็นวะร้อวะร้อบางทีอาจจะเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ผมเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งทุกครั้งที่เจอเนี่ยจะใส่โต๊บขาวโพกสลบันมือขวาถือตัสเบียประจำแต่ตอนสิ้นชีวิตไปตายที่โรงน้ำชาครับโรงน้ำชานี่ไม่ใช่ละโรงขายชานะครับขายบริการทางเพศไปตายตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนที่รู้เพราะว่าที่มัสยิดผมเอารถมายัดไปรับต้องไปแบกมาจากข้างบนลงมา
กลางวันของเดือนรอมฎอนแต่ตอนที่เดินอยู่ที่คนเห็นในซอยชุดโต๊ะมือขวานี่ตัสบีห์ไม่ขาดนะครับซุบฮานัลลอฮ์ตลอดทางเห็นยังนบีถึงบอกว่าอินนัลอามาละแท้จริงอามันนั้นบินขอว่าตีมอยู่ตอนสุดท้ายเห็นเมาแย่ๆบางทีตอนท้ายเนี่ยเขาอาจจะญิฮาดก็ได้เขาอาจจะเป็นคนซอนแรกก็ได้อย่าไปชี้หน้านบีถึงบอกว่าอย่าชี้หน้าคนต่างศาสนาว่าไอ้กาเฟสอย่าวันหนึ่งเขาเกิดเข้ารับอิสลามล่าสุดมีพี่น้องแชร์มาเข้ารับอิสลามได้6วันเสียชีวิตดู6วันเสียชีวิตและนักภาษาอะไรอย่างเราๆนี่อีหม่านอีหม่านนี่อาจจะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบอกว่าอย่าเป็นมุสลิมตอนเช้าและตอนเย็นเป็นกาเฟรพอตอนเย็นเป็นกาเฟรแล้วก็ตอนเช้าเป็นมุสลิมอย่าพระที่ชื่อมูฮัมหมัดมีมาแล้วพี่น้องของเราคนหนึ่งไปนั่งอยู่แถวอีสานครับไปแล้วก็รอรถกลับพอดีตอนเช้าเขาก็เห็นแม่ลูกคู่หนึ่งกำลังใส่บาตรเขาก็ลูกสาวก็สะกิดแม่บอกแม่พระมูฮัมหมัดมาแล้วไอ้คนที่เป็นมุสลิมตกใจเอ้าคือไปบวชก็ไม่เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนชื่อลูกสาวของอิหม่ามท่านหนึ่งไปประกาศลาออกบนชมรมมุสลิมในมหาลัยแห่งหนึ่งประกาศลาออกจากการเป็นมุสลิมให้เหตุผลว่าไปใส่ชุดว่ายน้ำก็ไม่ได้ไปเดินกับแฟนก็ไม่ได้ไปเที่ยวดูหนังไปเที่ยวกับแฟนก็ไม่ได้พวกท่านคอยว่าคอยตักเตือนไม่เอาดีกว่ามุสลิมประกาศลาออกตัวเองเป็นลูกสาวของอิหม่ามอย่านะพี่น้องลูกนบีนัวเชื่อนบีนัวไหมภรรยานบีลูตเชื่อนบีลูตไหมไม่ดูอาสอดคล้องกันนี่นบีบอกว่าให้ขอดูอาให้กับลูกหลานที่อยู่ในบ้านเราอาอูซูบิกาลิมาติลลาฮิตามาติมินกุลลิชัยตอนินวะฮามะตินวะมินกุลลิไอนินลามะตินคุ้นไหมดูอาบทนี้นบีเคยขอให้กับฮาซันฮุเซนตอนคลอดออกมานบีอิบรอฮีมเคยขอให้กับนบีอิสมาอีลดูอาบทนี้อาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตามาติมินกุลลิชัยตอนินฉันขอความคุ้มครองด้วยกับถ้อยดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ยิ่งให้พ้นจากมินกุลลิชัยตอนินให้ลูกหลานของเราพ้นจากชัยตอนทั้งหลายกุลลิชัยตอนเหมือนด้วยชัยตอนทั้งหลายวะฮามะตินและให้พ้นจากสัตว์มีพิษทั้งหลายวะมินกุลลิไอนิลลามาติลและให้พ้นจากสายตาที่อิชาลิสยาเป็นสาเหตุคู่นี้แต่งงานกันมา10ปีไม่มีลูกข้างบ้านได้แต่งงานกันไม่เท่าไหร่เนี่ยติดลูกคลอดลูกออกมาปุ๊บอิชานบีบอกว่าให้ขอดุอาอย่าให้ลูกของเราถูกอิชาจากคนอื่นมินกุลลิไอนิลลามาติลสายตาที่อิชาแบบสาเหตุหัวขาดบางคนสังเกตไหมเราก็ลูกเราก็น่ารักนะอุ้มอยู่ดีก็ร้องพวกแอบหยิกแอบหยิกลูกเราอ่ะมีป่ะเยอะครับแอบหยิกอิจฉาโอ้โหเห็นลูกเราหน้าอย่างกับชัยฏอนเพิ่งตื่นนอนทำไมลูกคนอื่นเขาน่ารักอิจฉาหรือตัวเองเราไม่มีลูกเราไม่มีลูกอิจฉาหยิกมีนบีบอกว่าให้ขอดุอาบทนี้ให้แก่คนที่อยู่ในบ้านที่เป็นลูกลูกหลานรู้ไหมพี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยชอบสังเกตแต่ไม่รู้เขาพูดอะไรเห็นผู้ใหญ่เวลาจะละหมาดก็ซุบ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 เนี่ยกินซุปอีละเฮ้ยซุบซุบซุบสลามกันซุบซุบซุบเราก็ไม่รู้พูดอะไรคนสมัยก่อนโต๊ะแชร์สมัยก่อนเวลาเจอเด็กเขาจะลูบหัวแล้วเขาก็จะขอดุอาเนี่ยดุอาบทเนี่ยขอให้เด็กๆนบีขอให้กับหลานของท่านนบีเองคือฮะซันฮุเซนโอ้อัลลอฮ์เอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามะติมินกุลลิชัยฏอนินโอ้อัลลอฮ์ขอให้ชัยฏอนทุกตัวออกห่างจากเด็กคนนี้วะฮามะตินแล้วก็สัตว์มีพิษทั้งหลายเด็กเนี่ยยิ่งเฉพาะเด็กแบเบาะเด็กที่เป็นทารกเนี่ยสัตว์มันแม้กระทั่งมดก็เป็นอันตรายกับทารกของเราลูกของเรา
นบีบอกให้ขอดุอาขอดุอาให้ภายในบ้านของเราเนี่ยปราศจากอะไรจากสิ่งเหล่านี้ประการต่อมาศาสนาบอกว่าอย่าอยู่บ้านเพียงลำพังอย่าไปเช่าคอนโดอยู่คนเดียวอย่าไปเช่าบ้านอยู่คนเดียวและไม่ส่งเสริมให้เดินทางคนเดียวลายักลุวันนารอยุรุนบิมรออาตินไม่อนุญาตให้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งอยู่ด้วยกันนี่นะชายหนึ่งหญิงหนึ่งอยู่ด้วยกันสองต่อสองอิลลากานาซาลิซาฮัวชัยตอนเพราะชัยตอนจะเป็นบุคคลที่สามอย่าให้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่แต่งงานกันได้อยู่ด้วยกันสองสองชัยตอนจะมาเป็นคนที่สามฉะนั้นเราเนี่ยไปเอาลูกของคนอื่นมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมซึ่งไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเราเลยไปขอจากโรงพยาบาลขอจากคนนี้มาปั๊บพอเด็กคนนี้เป็นเด็กเด็กผู้ชายเราเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กพอเด็กคนนี้โตมาอาเกนบาเล็กเราที่เป็นแม่บุญธรรมจับเนื้อต้องตัวอยู่กับเขา2ต่อ2ไม่ได้ถ้าเอาเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงเราเป็นผู้ชายเป็นสาเป็นพ่อเนี่ยพ่อบุญธรรมพอเขาเด็กคนนี้โตมาอาเกนบาเล็กมีรอบเดือนเราอยู่กับเขา2ต่อ2ไม่ได้เพราะเขากับเราแต่งงานกันได้ยกเว้นไปเอาลูกของพี่ชายน้องชายมาถือว่าเป็นหลานเราอันนี้ได้แต่ไปเอามาจากโรงพยาบาลหรือมาจากไหนก็ตามอันนี้ถือว่าเป็นคนอื่นถ้าอาเกนบาเล็กแล้วอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นลูกบุญธรรมต้องคุมฮิญาบอยู่กับพ่อบุญธรรมแล้วอยู่กัน2ต่อ2ก็ไม่ได้นะอันนี้ศาสนานี่รัดกุมมากนะครับแม่ประการนี้มาเลยกี้พูดไปแล้วใครก็ตามไปพักบังกะโลไปพักเต็นท์นอนตามชายหาดตามแหล่งท่องเที่ยวช่วงปลายปีไปมันนาซะละมันซีละมันซีลันใครก็ตามที่ไปพักอาศัยอยู่กับบ้านคนอื่นที่อื่นแม้กระทั่งเป็นบ้านญาติเรานะครับหรือโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์หรืออะไรก็ตามกอละอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาขอลักหรือขอลักก่อฉันขอความคุ้มครองด้วยกับถ้อยดำรัสของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ยิ่งให้พ้นจากความชั่วในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างฉะนั้นยินกาเฟตหรือชัยตอนคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาขอให้พ้นจากยินกาเฟตหรือชัยตอนลัมยะดุรุฮูชัยอุนนบีบอกว่าถ้ากล่าวดุอาบทนี้ไม่มีสิ่งใดที่ได้เป็นความชั่วมาประสบกับเขาฮัตตายัรตะฮิละมินมันซิลิฮิซาลิกจนกระทั่งเราถอนตัวกลับออกมาเราถอนตัวกลับมาคือออกมาจากไหนครับออกมาจากแหล่งที่พักนั้นออกมาจากแหล่งที่พักนั้นฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ออกห่างจากชัยฏอนเวลาพี่น้องไปไหนให้ขอดุอาถ้าจำไม่ได้นะสมมุติว่าจำไม่ได้จริงๆนะต้นไหนครับฮะต้นไม้เด็ดของเราเลยนะต้นไหนเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรอญีมอันนี้ไม่ได้จริงๆนะแบบอย่าอัลเลาะห์ฉันลืมไปแล้ววันนั้นอาจารย์มูรีดบอกท่องไม่ได้ เกิดไปพักที่พัทยาที่บางแสนที่ไหนก็แล้วแต่ที่หัวหินไม่รู้เช่าโรงแรมเปิดโรงแรมแล้วเอ้าจะกล่าวยังไงดีหนังสือดุอาก็ไม่ได้เอามานี่พี่น้องต้องขอดุอานะครับเพราะชัยฏอนมันอยู่ในห้องนั้นอาจจะเล่าอะไรให้ฟังหลายปีแล้วแถวบ้านผมเขาพาจัดไปภาคใต้ปรากฏว่าผิดคิวหน่อยคือที่จะไปเนี่ยโรงแรมที่จะไปเนี่ยมันเต็มหมดเขาก็เลยย้ายมาจากอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งโรงแรมนี้ไม่ได้จองจากการที่นั่งรถด้วยระยะทางที่ไกลและตัวเองก็แบบเพลียมากน้ำก็ไม่ได้อาบก็ปรากฏว่าพอได้ที่พักเสร็จมุสลิมกลุ่มนึงก็เข้าขึ้นไปเลยครับเข้าเสร็จก็ไปนอนดูอาอะไรก็ไม่ละหมาดก็ยังไม่ได้ละหมาดอะไรทั้งสิ้นตัวเองเพลียไงนอนก็นอนเสร็จก็หงายตัวใช่ไหมฮะนอนหงายปุ๊บตามันก็ไปนอนเพดาน
ก็ไปเห็นคนอยู่บนเพดานมองลงมาโอ้โหพี่น้องลั่นทั้งโรงแรมเลยจากทั้งโรงแรมเลยนี่คือที่เขาที่พวกมันนอนอยู่แล้วเราเองก็เข้าไปก็ไม่ขอดุอาแล้วเป็นไงเวลาพี่น้องไปปัสสาวะอุจจาระถ้าหากว่าเดินทางแล้วมันไม่ถึงปั๊มต้องข้างทางเนี่ยปัสสาวะก็ขอดุอาขอดุอาเข้าห้องน้ำอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลคุบุซวัลคอบาอิสแล้วค่อยปัสสาวะค่อยอุจจาระแต่ถ้าไม่ขอดุอาตรงนั้นเกิดมันเป็นที่นอนของยินหรือมันกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่พี่น้องปัสสาวะลงในจานข้าวมันคราวนี้แหละมันไล่จักเลยนะรู้ได้ไงอ่ะเออนี่และที่โล่งที่เป็นขยะที่มันเป็นที่ร้างจำได้ไหมที่ช่องอะไรเขาไปถ่ายที่ไปเจอยินน่ะไปถ่ายที่ไหนโรงแรมร้างมีแน่นอนโรงพยาบาลร้างมีแน่นอนตึกร้างนี่ไปเลยเจอทุกรายต้องเจอครับเพราะที่ร้างมันที่สกปรกคือที่ของมันอยู่แล้วเราก็ไปแต่แปลกนะพวกที่ติดยาเสพติดเนี่ยมันเครียดไหมมันก็ไปแถวเนี้ยนะมันไม่เครียดมันมีความสุขอย่างอื่นมันมันเขาไม่ค่อยสนใจไว้ยินเย็นจะมาเนี่ยมันหลอกเราได้ฉะนั้นเวลาเจอแบบนี้พี่น้องต้องขอดุอาอย่างเดียวครูผมเคยเล่าเนี่ยผมเรียนที่หนองจอกเรียนที่สันนิยามเวลาละหมาดอิชาเนี่ยเวลาเดินกลับบ้านสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์นะครับไปสุเหร่านี่เดินแล้วต้องผ่านดงกล้วยแล้วตอนอิชาเนี่ยถือแต่ก่อนถืออะไรครับเจ้าพายุแล้วเวลาลมพัดต้นกล้วยมันโบกใช่ไหมมันเหมือนมือไหมคือมันเหมือนมือเหมือนคนเลี้ยงแชร์เราก็ทำไงอ่ะก็เดินเร็วขึ้นเดินเร็วสลงมันก็เหมือนมีคนเดินตามเท่านั้นแหละตะเกียงพายุก็อยู่ข้างทางแชร์วิ่งอย่างเดียวแชร์วิ่งสลงปิวเลยทีนี้โอ้โหแล้วก็มือก็เยอะแยะไปหมดตาและที่สำคัญใช้ตอนมาได้ทุกเมื่อผมอันนี้ชีวิตจริงผมไปบรรยายที่คลอง20ขากลับก็มีผมเนี่ยมีใครบังฟ้าละอะไรเขาไปขายหนังสือกัน3คนไปอีกคนหนึ่งจำไม่ได้ว่าใครไป3คนผมก็ขับก็ยังเหยียบแบบใช้นิ้วก้อยเหยียบมาเรื่อยๆจบไปแล้วกว่าจะเก็บของ1:00กลับจะเข้าสุวินทวงศ์มันมีคนยืนตรงๆนะแล้วก็โบกเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าคนหรือยินถูกไหมถ้าเป็นคนก็ไม่น่าปลอดภัยถูกไหมถ้าเป็นยินก็เหมาะสมที่เราจะจากนิ้วก้อยเป็นนิ้วโป้งไม่เหลือครับไม่รู้คนบ้าอะไรตอน1:00มาโบกอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหจะเหลืออะไรถ้าเป็นคนก็ไม่ละเราก็เสียวอยู่เหมือนกันอันนี้จริงๆเลยแบบบางทีตาเราได้หมดกลางคืนเนี่ยมันอะไรไม่รู้ผมว่ามันชนกันก็เพราะอย่างนี้บางทียินมันก็มาแปลงร่างนะครับมาแปลงเป็นมนุษย์ยินสามารถแปลงมันเป็นมนุษย์ได้ดูอาไอ้โค้งร้อยศพเนี่ยมันไม่น่าแปลกใจหรอกครับถ้ายินมันปลอมมาเป็นผู้หญิงตอน3:00แล้วก็อุ้มลูกมาโบกเนี่ยไม่รถไม่คว่ำได้ไงตกใจผมเรียนอยู่ที่อินเดียเด็กคนหนึ่งอายุ7ขวบฮาฟิซกุรอานทั้งเล่มครับต่อนะฮาฟิซจนกระทั่ง10ขวบแบบคือยัง7ที่นั่นที่อินเดียนี่ที่นัตวานี่7ขวบนี่เด็กอินเดียเนี่ยจำกุรอานทั้งเล่มละ10ขวบนี่แบบเล่นฟุตบอลเรียกมาต่ออ่านตรงไหนต่อได้เลยเสร็จแล้วแกก็ยังไม่ได้เข้าชั้นแกก็ฮาฟิซอยู่ปรากฏว่าเขาฮาฟิซเนี่ยประมาณตอน4:00แต่เด็กนี่แบบนะด้วยความอยากที่จะลงมาท่องจำกุรอานมาตอน3:00มาคนเดียวเลยจากขอพักเข้าที่มัสยิดขนาดที่เดินมาพูดอย่างคนลุกเดินลงมาเจอผู้หญิงมาขอแต่งงานตอน3:00ผู้
ู้หญิงบ้านป้าที่ไหนครับจะมาขอแต่งงานตอนตีสามพี่น้องตกใจหัวแบบตกใจสุดขีดเลยนะครับกุรอานที่จำมาลืมตกใจต้องมาท่องใหม่แต่ท่องใหม่เนี่ยมันจะง่ายกว่าเนี่ยให้เห็นนะครับว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะพยายามมาหลอกเราตลอดมาหลอกเราตลอดเพื่อนผมที่อินเดียคนนี้วะเราะมดยังไม่เหยียบเลยเนี่ยเดินเนี่ยมดยังไม่เหยียบแต่ความวะเราะเนี่ยเดินตัวงอตื่นตะฮัจญุดประจำมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนมีคนมาละหมาดตามมีคนมาละหมาดคือเรารู้ไงว่าเวลาละหมาดอ่ะเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังเราแล้วรู้จะมีและที่เดียวบันที่อินเดียไม่ใช่ที่ผมอยู่ในอีกที่หนึ่งมีโรงเรียนสอนยินใครกล้าสอนแล้วตีสามมาสอนนั่งคุยอยู่คนเดียวผมก็ว่าสลามตะบะยังไม่ถึงแต่เขาปิดไปแล้วนะแต่ผมเขาพาขึ้นไปดูไปแอบดูอ๋อโรงเรียนสอนยินมุสลิมไงเขาบอกว่าเหมือนเด็กๆแหละเวลาเราสอนเขาก็มีเล่นแหละความรู้สึกอ่ะมันมีเล่นอยู่ข้างล่างบางทีอันกุรอานก็ลอยไหมเฉยอ่ะคือเขาไปหยิบมาไงอะไรแบบเนี้ยแต่คนต้องตะบะจริงๆนะครับถึงจะขนาดนั้นได้แต่ว่าหลักฐานมีจริงว่าเนี่ยเป็นห้องที่สอนยินตอนกลางคืนนะฉะนั้นเราเนี่ยขอดุอาชีวิตเราเนี่ยต้องขอดุอาตลอดนะครับให้พ้นจากอะไรไม่ได้เอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรอญีนะอ่ะอันนี้ไม่กลับบ้านจริงๆนะอยู่อย่างนี้นะนั่งเงียบเลยนะโอ้ถ้าอยู่เยอะๆก็ปลอดภัยนะอ่ะดูต่อนะครับนบีบอกว่าในขณะที่เราหาวอิซาตะซาวะบะอะฮาดุกุมฟันยุมซิกบิยะดิฮิอะลาฟีฮิฟะอินนัชชัยฏอนยะดะคุลุนบีบอกว่าเมื่อบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านหาวพวกเขานั้นจะต้องเอาผ้ามาปิดปากหรือเอามือมาปิดปากเพราะชัยฏอนมันจะเข้าไปทางปากนั้นเวลาพี่น้องหาวหรือไม่ก็เอาผ้าแต่ให้มีกล่าวดุอาไหมมีไหมหาวมีกล่าวดุอาไหมจามกล่าวว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่ได้ยินยะฮัมมุกัลลอฮ์คนที่จามบอกยะดีนาวะยะดีกุมุลลอฮ์อันนี้จามแต่หาวไม่มีดุอานะครับแต่หาวเนี่ยไม่มีดุอาแต่นบีสั่งให้เราเอามือมาปิดปากเพราะหาวแล้วไม่ปิดปากชัยฏอนก็จะเข้าปากทีเราก็ลืมอ่านฮะดีษบ่อยๆปิดปากเอาผ้ามาปิดหรือเอามือเราปิดนะครับประการต่อมานี่แหละนบีบอกว่าอย่าปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวอย่าเช่าคอนโดคนเดียวอย่าเช่าบ้านอยู่คนเดียวเพราะชัยฏอนจะง่ายต่อการล่อลวงฟังฮะดีษก่อนอะไรกุมบินญะมาอะนบีบอกว่าจำเป็นหมู่เหนือพวกท่านทั้งหลายจะต้องอยู่กันเป็นญะมาอะฟะอียะกุมจงระมัดระวังวันฟุรกะอยู่คนเดียวฟะอินนัชัยฏอนแท้จริงชัยฏอนนั้นมันวาฮิดีอยู่ร่วมกับอยู่คนเดียววะฮุวะมินันอิสไนอะบาดูแต่ถ้าอยู่2คนชัยฏอนจะหนีก็เจอพวกศิลปินดารานักร้องส่วนใหญ่ที่ตกฆ่าตัวตายโดดจากที่สูงลงมาที่พื้นส่วนใหญ่จะอยู่คนเดียวไปสังเกตพอเราอยู่คนเดียวชัยฏอนมาเลยนะดูนี่นะดูนั่นดูนั่นทำนั่นทำนี่อยู่คนเดียวชัยฏอนอยู่ด้วยแต่นบีบอกว่าถ้าอยู่2คนอับอาดูชัยฏอนหางหายไปเลยเตือนไงนายนี่มันกินไม่ได้นะมาม่ากินไม่ได้นะนี่ยี่ห้อนี่ไม่มีฮาลาลเอาไปทิ้งเตือนแต่ถ้าอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยอะไรก็กินได้จะมีฮาลาลหรือไม่มีฮาลาลเพราะไม่มีใครเห็นสังเกตไหมงั้นเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะแบ
ราจะรู้สึกว่าเราเสรีทำอะไรก็ได้มีพี่น้องคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังจานผมกลับจากธุระตอนตีสามก็หิวมากก็ไปกินข้าวต้มกินจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็เอาไม้แค่ฟันมาแค่เขาก็ดูข้าวต้มข้าวต้มตะกี้อ่านข้าวต้มอิสลามนี่ตอนหิวนะแต่นี่มันข้าวต้มอีสานเฮ้ยเขาบอกแม่ค้าก็แปลกๆอยู่แล้วความที่หิวไปคนเดียวสวยไหมจากข้าวต้มอิสลามเป็นข้าวต้มอีสานตามอ่ะเออความไปคนเดียวแล้วมาเห็นตอนอิ่มแล้วอุตส่าห์บอกนึกในใจเขาบอกว่าทางโทรศัพท์อาจารย์ไอตอนที่เขาเสิร์ฟก็ดูทำแม่งอยู่แต่ใครเตือนเห็นยังไปคนเดียวโอกาสพลาดมีไหมโอกาสพลาดมีเห็นต้องระวังนบีถึงบอกว่าอย่าปลูกบ้านอยู่คนเดียวนะเพราะไม่มีจะมาไปเช่าคอนโดอยู่คนเดียวเลยมุสลิมอยู่คนเดียวหมู่บ้านไปอยู่หลังเดียวโอกาสชัยฏอนจะเอาเป็นพวกเสียงอาซานก็ไม่ได้ยินพี่น้องก็ไม่มาช่วยเหลืองั้นเวลาเราจะทำอะไรนี่ต้องคิดให้ดีนะครับอย่างน้อยมาอยู่ชุมชนมุสลิมอย่างน้อยมาเข้าใกล้กับชุมชนมุสลิมอยู่กันเป็นญะมาอะห์ตอนนี้นะตอนนี้ถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดตายเนี่ยใครต้องไปเซ็นรับท่านอยู่โรงพยาบาลอิหม่ามต้องไปเซ็นนะครับทางแพทย์จะไม่เอาศพออกมาได้จนกว่าอิหม่ามจะเป็นเพราะเขาจะดูว่าเป็นสัปปุรุษของใครสัปปุรุษที่ไหนงั้นศพออกมาไม่ได้ศพออกมาไม่ได้ครับเพราะตอนนี้มันมีเรื่องของฆาตกรรมกันสามีภรรยาเขาก็ต้องไปพิสูจน์เสร็จแล้วตายธรรมชาติจริงตายไม่มีอะไรปุ๊บเขาก็เอามารับศพต้องดูว่าเนี่ยศพเนี่ยงั้นถ้าแทงบอกศพไม่มีญาติมันจะมีกูโบสที่หนองจอกใช่ไหมกูโบสกลางนี่อันนี้มารองรับผมก็แนะนำหลายคนแล้วว่าที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยไปเปลี่ยนบัตรประชาชนเข้ารับอิสลามบอกเลยศาสนาอิสลามจบสุเหร่าไหนก็ได้นะไปฝังสุเหร่าไหนก็ได้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยยังเป็นศาสนาอื่นอยู่เนี่ยระวังพอเราตายโดยอุบัติเหตุหรือไม่มีใครอยู่เขาก็จะเอาเราไปทำพิธีกรรมทางศาสนาอื่นนี่ต้องระวังนะครับอ่ะสุดท้ายละมันคอแห้งไหมนั่งกันฟังกันนิ่งเลยเนาะไม่คอแห้งเนาะไปเนาะอ่ะดูอ่ะให้สองข้อแล้วกันส่งเสริมให้ละหมาดซุนนะห์อย่างสม่ำเสมอเอจาลูฟีบุยูที่กุมมินสลาที่กุมวลาตัตตาคิซูฮากูบูรอจงทำให้บ้านของพวกท่านมีการละหมาดฟัรดูและสุนนะพวกท่านจงอย่าทำให้บ้านของท่านเป็นกูโบร์งั้นบ้านของเรามุสลิมะอยู่ใกล้สุเราเนี่ยละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่าละหมาดที่บ้านไม่ต้องไปสุเราสุเราเนี่ยให้ผู้ชายไปเราอยู่ที่บ้านก็ละหมาดฟัรดูแล้วก็ละหมาดซุนนะห์ถ้าบ้านเราอยู่ไกลจากสุเราก็ละหมาดที่บ้านฉะนั้นในบ้านเนี่ยให้มีการละหมาดถ้าบ้านของเราไม่มีการละหมาดชัยฏอนมันก็จะอยู่เพราะชัยฏอนที่ของมันเลยคือกุบูรที่มัสยิดอะติกเห็นไหมกุบูรใหญ่มากนะครับแล้วที่มัสยิดอะติกนะฮะถนนตกเนี่ยพี่น้องจะไปดูนะฮะว่ามันจะล้อมรอบด้วยบ้านหมดเลยแล้วก็มีไปนั่งคุยกับพวกเขาสิเขาจะบอกเลยบางวันก็มีเสียงเด็กร้องบางวันก็มีเสียงผู้หญิงร้องอยู่ที่เขาเลยที่กูโบสเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของชัยฏอนอยู่นบีบอกอย่าทำให้บ้านเป็นกูโบสบ้านที่ไม่มีการละหมาดนั่นแหละชัยฏอนมันก็จะมาสุมหัวอยู่ระวังงั้นเวลาเราอยู่บ้านเราสบายเดินมากลางคืนไม่มีอะไรก็มึงนั่นอัลฮัมดุลิลลาห์บ้านของเราดีปราศจากชัยฏอนนะครับอ่ะสุดท้ายที่จะให้อ่านอายะกุรซีก่อนนอนนะครับ
อายะกุรซีก็อยู่ในสุเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่255เดี๋ยวก่อนก่อนนอนเนี่ยเราทำไงฮะนั่งก่อนนะอ๋อทีนี้นั่งก่อนนะมีใครมั้ยก่อนนอนล้มไปเลยนั่งเสร็จแล้วก็เอามือมาประสานแล้วก็อะไรครับสามคูณเอามือประสานนี่ไม่ต้องสายหน้านะเดี๋ยวจะเหมือนสายยันแค่ไม่ต้องสายหน้านะเขาจะเหมือนสายยันเอามือมาประสานเฉยๆแล้วก็อ่านสามกุนนะครับอ่านจบแล้วก็เป่าเสร็จแล้วก็รูปตั้งแต่ศีรษะเรื่อยมาจนถึงเท้านับหนึ่งแล้วก็มาเอามาใหม่แล้วก็อ่านสามกุนอันนี้ชัยฏอนจะไม่อะไรเขาเรียกอะไรยินอัมผีอัมอะไรที่เราโดดนี่จะไม่หรืออ่านอายะกุรสีอิซาอาไวตาอิลาฟิรอชิกะเมื่อพวกท่านนอนบนเตียงฟักรออายะตันกุรซีพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอายะกุรซีลันยาซาลาอะไลกะมินัลลอฮิฮาฟิซเพราะการอ่านซูเราะห์อ่านอายะกุรซีนะครับอายะกุรซีอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่255การอ่านอายะกุรซีเนี่ยจะทำให้อัลลอฮ์เนี่ยฮาฟิซรักษาเราวะลายักรอบุกะชัยฏอนุนฮัตตายุสบิฮะและชัยฏอนนี่นะครับจะไม่เข้าใกล้ยักรอบุกะจะไม่เข้าใกล้เราฮัตตาจนกว่าตุสบิฮะจนกระทั่งรุ่งเช้าฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าซอดะกอกะวะฮุวะกะซูบุนซากะชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยเรื่องอื่นมันพูดเท็จแต่เรื่องนี้มันพูดจริงยังไงช่วงเดือนรอมฎอนบรรดาซอบะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาอะไรครับมาเฝ้าใบตุ้นมานมีอาหารมีนู่นมีแป้งมีข้าวมีอะไรเต็มไปหมดท่านอบูฮุเราะห์คืนหนึ่งก็เฝ้าชัยฏอนแปลงมาเป็นคนมาขโมยคืนแรกจับได้คืนที่สองคืนที่ปล่อยไปคืนที่สองจับได้ปล่อยคืนที่สามท่านอบูฮุเราะห์บอกว่าไม่ปล่อยแล้วจะพาไปหานบีชัยฏอนบอกว่าท่านเอางี้แลกกับความลับของฉันไหมความลับเรื่องหนึ่งบอกเรื่องอะไรให้อ่านอายะกุรซีก่อนนอนและชัยฏอนมันจะไม่เข้าใกล้จนกระทั่งถึงเช้าเสร็จแล้วอบูฮุเราะห์ก็ปล่อยไปแล้วอบูฮุเราะห์ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับนบีฟังนบีบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจอมโกหกแต่เรื่องนี้มันพูดจริงเนี่ยเป็นหะดีษเรื่องนี้มันพูดจริงอันนี้เขาเรียกว่าฮะดีษตักรีรีนบียอมรับเป็นซุนนะห์นบีในชีวิตนบีเคยอาซานไหมเคยไหมไม่เคยมีบิลาลอาซานคนเดียวนบียอมรับสำนวนของการอาซานของบิลาลนั่นแหละซุนนะห์นบีนั่นแหละซุนนะห์นบีนบีไม่เคยกินแย่ที่มักกะฮ์เขาไม่กินแย่กันพอเจอมะดีนะห์ซอฮาบะฮ์กินแย่นบีไม่กินซอบะถามแย่ฮารอมหรือเปล่าแต่นบีบอกอารมณ์รังเกียจไม่เคยกินแสดงว่าการที่นบียอมรับเนี่ยซุนนะเนี่ยนบีพูดเป็นซุนนะนบีกระทำเป็นซุนนะนบีไม่ทำแต่นบียอมรับนบีไม่ว่าเป็นซุนนะในชีวิตนบีไม่เคยอาซานแต่นบียอมรับการอาซานของท่านบิลาลนั่นแหละเป็นซุนนะฉะนั้นนบีถึงบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันพูดเท็จแต่เรื่องนี้มันพูดจริงฉะนั้นก่อนนอนอ่านอายะกุรซีชัยฏอนไม่เข้าใกล้เรานะอายะกุรซีนี่ผมก็ส่วนใหญ่จะไปท่องไปอ่านในละหมาดนะอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมะฮิมกอยุลลาตะกูซูฮุซีนะตูวะลานาจนกระทั่งถึงวะฮุวัลอียุนอะซีมนะครับพี่น้องก็พวกเราก็ไปท่องกันหรือไม่ก็อ่านก่อนอ่านก่อนนอนก็ได้เอามาอ่านก่อนนอนแล้วก็อ่านนะครับ มีเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนนี่แหละอบรมเข้าค่ายนี่แหละพี่เลี้ยงมาเล่าให้ฟังคืนแรกให้เด็กนั่งกันแถวถูกไหมเคยเห็นไหมพวกเรานั่งกันเป็นแถวเลยเนี่ยนั่งเอามือประสานอ่านสามกุนอ่านเด็กอ่านปั๊บลูอ่านสามกุนจบปั๊บลูบสามครั้งที่สามอีกลูบเสร็จแล้วก็ตะแคงขวาแล้วก็นอนนี่คืนแรกพอ
พอคืนที่สองมันมีเด็กอยู่คนหนึ่งป้าพี่เลี้ยงบอกให้อ่านสามกุนเด็กคนนี้ว่าไงยาอัลลอฮ์อ่านเหมือนเมื่อคืนนะมีเครื่องหมายละได้ป่ะโอ้ยาละละหมาดซุบฮ์เหมือนเมื่อวานละหมาดซุรีเหมือนเมื่อวานมันมีเครื่องหมายละมันไม่ได้เออนะนั้นอย่างเงี้ยหัวหมอไม่ได้เดี๋ยวคนที่ประเภทหัวหมอนี่มีไหมดอกเบี้ยธนาคารกินได้เพราะเราไม่ได้ตกลงกับธนาคารให้เองอันนี้เริ่มหัวหมอเริ่มจะย้ายบ้านไปอยู่ข้างโรงพยาบาลเริ่มหัวหมอไม่ใช่นะครับอุลามาบอกว่าคนที่มักจะอ้างแบบนี้เนี่ยวันกิยามะห์เนี่ยจะโดนแบบนี้โดนยังไงคนที่หัวหมอบนโลกดุนยาในเรื่องศาสนาเนี่ยจะถูกโยนลงไปในกระทะหรือว่าในหม้อที่โต๊ะนี้ที่เดือดน้ำกำลังเดือดๆอยู่โยนไปคนนี้ก็บอกว่ามาลาอิกะห์มาต้มฉันทำไมมาลาอิกะห์ก็จะบอกว่าไม่ได้ต้มแกฉันต้มน้ำ อุลามาเขาเปรียบเทียบว่าคนที่มักหัวหมอเนี่ยจะโดนแบบนี้สังเกตไหมอยู่มาตะปีชาติไม่เป็นไรพอเข้ารอมฎอนโรคกระเพาะไอ้นี่มันน่าไปทำกุรบานจริงอยู่มาตั้งแต่ปีละชาติมีประเดี๋ยวพอเข้ารอมฎอนโรคกระเพาะถามเด็กวัยรุ่นวันที่10รอมฎอนแล้วยังไม่บวชถามทำไมไม่บวชยังไม่เห็นเดือน10วันแล้วมันยังไม่เห็นเดือนคิดดูก็แล้วกันนะคนเหล่านี้เขาเรียกหัวหมอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายานะพี่น้องนะพอรอมฎอนเข้ามาแล้วก็ถือศีลอดไปฮัจญ์เนี่ยพี่น้องว่าแข็งแรงเนี่ยไปนะโต๊ะแชร์แย่ๆนะปรากฏว่าไปอยู่มุกอนเนี่ยโต๊ะแชร์เดินเข้าฮารอมก่อนคนหนุ่มๆดูเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันนะพี่แจ๋วแจ๋วเนี่ยร่างกายแจ๋วแจ๋วไปอยู่นั่นไม่สบายแต่โต๊ะแชร์นี่แบบกลับบ้านเนี่ยแป้เลยแต่อยู่มุกอนนี่เป็นไงโอ้โหตะวาฟนี่หนุ่มๆต้องเดินตามเยอะมากแบบนี้นี่เขาเรียกพลังแฝงพลังแฝงที่อัลลอฮ์จะให้นะอีหม่านนะครับโอ้เห็นกาบ้านนี่แบบในชีวิตไม่เคยเห็นพอเห็นเท่านั้นแหละรู้สึกใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นนะความรู้สึกไงนะต่อว่าแบบโอ้ทำดีละนะครับอ่ะก็โอ้พูดกันมาอย่างยาวนานนะสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มนะครับไม่รู้เขานิยมเลิกกันกี่โมงที่นี่นะนะมีคำถามอะไรไหมครับคำถามอ่ะได้ครับถามสดได้เลยนะถามแห้งก็ได้ถามสดก็ได้นะครับได้ครับอ่ะถามสดบางที่นี่เขานิยมเลิกกี่โมงประมาณนี้อ่ะว่าไงครับยืนเลยครับจะได้พี่น้องจะยืนฮะดีษเนี่ยของฮะดีษซอฮีฮ์มีทั้งสองรายงานครับรายงานหนึ่งบอกว่าให้เป่าก่อนแต่รายงานหนึ่งบอกว่าให้อ่านก่อนฉะนั้นแต่อุลามาบอกว่าส่วนใหญ่ที่นบีที่นบีจะให้ทำคือจะอ่านก่อนแล้วก็เป่าที่หลังอุลามาเขาก็จะให้น้ำหนักอันนี้มากกว่าก็คืออ่านเสร็จแล้วค่อยเป่าแต่ถ้าใครเป่าก่อนอ่านนะในกรณีที่ก่อนล้มตัวนอนเนี่ยมีฮะดีษนบีแล้วก็ซอฮีฮ์ด้วยนะครับขอให้มุสลิมนะได้ทั้งกรณีสองกรณีอย่าไปเครียดนะครับการกระฝันคนตายการห่อกระฝันศพเดี๋ยวนะการกระฝันคนตายการห่อกระฝันศพมันต่างกันยังไงเหมือนกันไหมอ่ะเดี๋ยวดูต่อมีอยู่มายัดหนึ่งเขาบอกให้ห่อผ้าเขียวใช่ไหมห่อปิดหน้าครั้งสุดท้ายเขาบอกต้องรอผ้าเขียวเพื่อปิดหน้าวันนั้นผ้าเขียวหมดเขาบอกว่าจะฝากมายัดต่อไปให้อันนี้กรณีผ้าเขียวอันนี้มีจริงนะฮะคือมันมีอยู่มายัดหนึ่งเป็นกลุ่มผ้าเขียวเนี่ยผ้าเขียวผ้าเหลืองเนี่ยเป็นกลุ่มซูฟีว่าง่ายซูฟีตาริกัตเนี่ยครับเขาจะมีความเชื่อว่าให้กล่าวลาอีลาให้เขียนคำว่าลาอีลาให้เราล็อตที่หน้าผากตรงกระฝันเนี่ยให้เขียนเขาถามทำไมเขาบอกว่าเวลาตอบคำถามมาลาอิกะห์จะได้ตอบได้นี่ความเชื่อเขาแต่ตอบได้ไหมไม่เกี่ยวอยู่ที่อามันเขาแต่ปรากฏว่ามัยยิดนี้เนี่ยมันไม่รู้ยังไงเผลอหรือลืมยังไงไม่ทราบไม่เขียนคำว่าลาอีลาให้เราล็อตฝังไปแล้วมันขุดมาไม่ได้
ญาติพี่น้องก็เลยมาถามต๊ะครูสายเขาบอกว่าทำไงเจ้าครูครูทำไงเนี่ยไม่ได้เขียนลายแต่ละล้อบอกไม่ยากเดี๋ยวมายึดต่อไปนะเขียนฝากไปได้ลองคำสอนแบบนี้เนี่ยเหมือนกันเลยต้องเอาผ้าเขียวปิดถ้าไม่ใช่ผ้าเขียวเนี่ยมันไม่ได้ไม่ซ้อถ้าลืมเนี่ยฝากไปมายึดหน้าอันนี้ไม่ถูกนะเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วการที่กระฝันต้องสีขาวนะครับไม่ใช่สีเขียวการเข้ากุโบสถ์มีสุนนะให้ถอดรองเท้าเข้ากุโบสถ์หรือไม่ช่วยอธิบายเวลาไปฝังมายิดศพและผู้หญิงเข้าได้ไหมสองกรณีกรณีแรกเนี่ยนบีเนี่ยเคยถอดรองเท้าเคยถอดรองเท้าไปที่กุโบสถ์อีกหะดีษหนึ่งนบีก็ไม่ได้ถอดรองเท้าฉะนั้นรองเท้าที่ชนิดหนึ่งที่นบีถอดเนี่ยมันก็เป็นชนิดที่ผมไม่รู้นะครับในของอาหรับเนี่ยเขาเรียกอะไรแต่นบีก็ถอดฉะนั้นอุลามาฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่าเวลาเข้ามายิดเนี่ยให้ถอดให้ถอดรองเท้าอุลามาฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ต้องถอดทำไมอ่ะเพราะฮะดีษบอกว่านะมายิดได้ยินเสียงรองเท้าของคนที่อยู่บนโลกดุนยาญาติพี่น้องเวลาเดินกลับฉะนั้นคำว่าได้ยินเสียงรองเท้าหมายถึงว่าใส่รองเท้าเข้ากุโบสถ์ได้ฉะนั้นเราเนี่ยใส่รองเท้าเข้ากุโบสถ์ได้ไหมได้จะถอดก็ได้ไหมได้ที่สำคัญห้ามไปข้ามหลุมห้ามเหยียบบนหลุมห้ามนั่งบนหลุมอะที่มันเป็นนูนถ้านั่งบนหลุมนั่นนะที่เป็นนูนเนี่ยนบีบอกว่าให้นั่งบนกองไฟยังดีกว่าโอ้โหอันนี้หนักเลยงั้นเวลาคนต่างศาสนาจะเข้ากุโบสถ์เราต้องบอกเขาด้วยอย่าเดินข้ามนะครับอย่าไปเตะอย่าไปอะไรนะที่ต้องให้เกียรตินะครับประการต่อมามุสลิมะเข้ากุโบสถ์ได้ไหมเข้าได้เพราะท่านหญิงไอชาเคยถามท่านนบีว่าเวลาเข้ากุโบสถ์อ่านดุอาไงก็อ่านอัสลามกุมยาอัลลันกุโบสถ์ว่าไปจนทั้งจบเนี่ยการที่ท่านหญิงไอชาถามนบีว่ามุสลิมะเข้ากุโบสถ์เนี่ยฉันจะเข้ากุโบสถ์อ่านดุอาอะไรนบีสอนให้อ่านดุอาแต่นบีไม่ได้ห้ามท่านหญิงไอชาเข้ากุโบสถ์ฉะนั้นการที่มุสลิมะจะเข้ากุโบสถ์เข้าได้ไหมได้ไม่มีปัญหามีรอบเดือนเข้าได้ไหมครับมีรอบเดินเข้าได้ไหมเอาใหม่ถ้าสอนแบบนี้ไม่เกี่ยงก็รู้ไปเลยว่ามีรอบเดินเขาห้ามทำอะไรเขาห้าม6อย่าง1ห้ามนมาดจำไว้นะห้ามนมาดนะห้ามถือศีลอดห้ามพำนักที่มัสยิด3 4ห้ามตะวาฟ5ห้ามถูกหย่าถ้าใครหย่าตอนภรรยามีรอบเดือนนี้ถือว่าโมฆะแล้วก็6ห้างปนเปี้ยนระหว่างสะดือถึงหัวเข่าอย่าไปปนเปี้ยนนะแถวนั้นตะนอฮารามช่วงนั้นช่วงนั้นตะนอฮารามระหว่างสะดือถึงหัวเข่าแต่หยอกล้ออย่างอื่นได้แต่ระหว่างสะดือถึงหัวเข่านี่ห้ามที่เขาห้ามแค่นี้มุสลิมมีรอบเดือนแต่ห้ามแค่อ๋อมุสลิมตัดเล็บได้ไหมได้สิไม่มีข้อห้ามใน6ข้อเข้ากุโบสถ์ล่ะเข้าได้ส่วนเรื่องมุสลิมอ่านกุรอานที่มีรอบเดือนเนี่ยเขาขัดแย้งกันสรุปอย่างนี้มุสลิมที่มีรอบเดือนอันกุรอานเนี่ยอ่านได้แต่อ่านในใจแต่อันกุรอานที่เป็นมุสฮับที่เป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ห้ามจับแต่ถ้าอันกุรอานมีคำแปลภาษาไทยภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ใช่มุสฮับจับได้แต่ถ้าอ่านต้องอ่านในใจอย่าอ่านออกเสียงถ้าเราเป็นครูสอนกุรอานไม่มีคนอื่นแทนจำเป็นใช่ไหมต้องสอนอันนี้สอนได้แต่เวลาจับกุรอานนี่ที่เป็นมุสฮับนี่จับไม่ได้สอบต้องท่องสอบพอดีลูกสาวต้องท่องไปสอบพรุ่งนี้เช้าต้องสอบแต่วันนี้มีรอบเดือนในคืนเนี้ยทำไงก็สามารถท่องได้นี่ถือว่าจำเป็นนะครับเข้าใจนะฉะนั้นมุสลิมเข้ากุโบสถ์ได้แต่ตอนที่เขาฝังอยู่กำลังขุดหลุมอยู่มุสลิมก็อย่าไปยุ่งเขาไปอยู่ในที่ต่างหากมุสลิมก็อยู่ในที่ของเขาไม่ใช่เขาไปขุดเราก็ไปดูไปช่วยยกไปช่วยไม่ใช่หน้าที่มุสลิมนะครับเป็นหน้าที่ของมุสลิมอย่าไปปนเขาชายหญิงเนี่ยต้องแยกงั้นเวลามุสลิมขอดูอาตัสมิดก็ไม่ต้องไปอยู่กลุ่มของผู้หญิงผู้ชายก็อยู่ต่างหากได้นะครับไม่ต้องไปรวมนะมีคำถามไหมครับเชิญครับไม่เป็นไรคำถามสดก็ได้มุสลิมนี่เข้าใจหมดทุกอย่างนะไม่สงสัยเลยนะโอ้เก่งมากนะ
มีไหมครับอ่ะถามได้นะครับนึกไม่ออกนะบอกเจออาจารย์นึกไม่ออกสังเขตไว้ตกใจนึกไม่ออกเลย ได้ครับครับเอางี้อะนั่งได้ครับเหมือนนักเรียนเลยอะเหมือนครูนักเรียนนบีสั่งให้หันไปทางไหนก่อนคือถ้าบอกได้ไม่ได้นี่ไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องไปได้สอนคนอื่นได้ต่อนบีสั่งให้เราหันไปทางไหนครับหันไปทางหินดำเปล่าหันไปทางประตูกะบาเปล่าหันไปหามุมนั้นมุมนี้เปล่าเปล่านบีบอกหันไปทางกิบละกิบละคืออาคารสี่เหลี่ยมนั่นแหละคือกิบละเราเนี่ยหันไปทางอยู่เมืองไทยหันไปทางที่ตะวันตกก็ไม่จำเป็นว่าต้องแหมแบบมันต้องอยู่เหลี่ยมมุมดำหินดำถ้ามันข้างไปแล้วมันจะละหมาดไปซอกวันรอชีวิตสุเหร่าหลายสุเหร่าทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้เฮ้ยมันต้องตรงที่ประตูเลยมันต้องมุมยามานีมันต้องมันไม่ใช่อาคารทั้งหมดเนี่ยสี่เหลี่ยมนั้นน่ะตรงไหนก็ได้หันไปทางนั้นให้หันไปทางทิศนั้นไม่ใช่เจาะจงเนี่ยสุเหร่ายีมะเนี่ยหันไปทางกิบลัตถูกไหมใครบอกมั่งตรงเป๊ะเลยใครตอบได้ใช่ปะก็หันไปทางกิบลัตอยู่ทิศนี้ก็หันไปทางทิศนี้จบเรานี่เมืองไทยเนี่ยอเล็มมากนะฮะอเล็มหัวเต่านะฮะโผล่เนี่ยหัวเต่านิดเดียวแม่ต้องเป๊ะเลยไม่ใช่ครับไม่ต้องเป๊ะครับหันไปทางกาบะกิบลัตจบเราอยู่เมืองไทยหันไปทางทิศตะวันตกจบแต่จะให้ละเอียดอ้าวตกเฉียงทางนี้นิดนึงอ้าวว่าไปแต่ทิศตะวันตกก็จบละเข้าใจนะพวกเราไปที่มัสยิดฮารอมหลายคนสะกิดถามผมตกใจอาหรับมันนั่งหันเท้าไปทางกิบลัตอะกะบะเฮ้ยหยาบอาหรับไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามครับเวลาพี่น้องไม่สบายละหมาดไงใช่ป่ะถ้ามีเตียงถ้าเตียงโรงพยาบาลก็หมุนขึ้นมานิดนึงเท้าหันไปทางกิบลัตแล้วเราก็ตักบิดอย่างนี้ถูกไหมเท้าหันไปทางไหนหันไปกิบลัตบางบ้านนี่ต้องทีต้องทุบบ้านเตียงไม่หันไปทางนี้เท้าหันไปทางกิบลัตไม่ได้บางคนเคร่งมากนะครับห้องน้ำนี่ครับหันหน้าไปทางกิบลัตไม่ได้ทุบโถส้วมเปลี่ยนใหม่โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามันมีกำแพงขวางอยู่เนี่ยห้องน้ำที่มันมีประตูหมดถ้าเราทำไปแล้วไม่ต้องทุบแต่ถ้าสร้างใหม่ให้หันข้างไปทางกิบลัตอ้าวอันนี้ว่าไปแต่ที่บอกว่าหันหน้าห้ามหันหน้าหันหลังไปทางกิบลัตหมายถึงเราไปปัสสาวะอุจจาระที่ทุ่งโล่งไม่มีอะไรบังเลยนั่นแหละโล่งๆเลยอันนี้ไม่ได้ในมัสฮับอิหม่ามชาฟิอีห้ามหันหน้าหันหลังให้ดวงอาทิตย์เวลาปัสสาวะและอุจจาระทำไมอ่ะมันเห็นเอาร้องไงเนี่ยอันนี้เขาเรียกฮิกมะห์นะครับแต่ว่ามันต้องมีอะไรกั้นแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ระวังเรื่องของทิศกิบลัตอันนี้แน่นอนนะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะของอบูฮานิฟานี่ไม่ได้แม้ว่าจะมีอะไรกั้นนี่ก็ห้ามหันข้างอย่างเดียวงั้นพี่น้องไปบ้านของพี่น้องชาวอินเดียดิเขาจะหันข้างให้กิบลัตแม้ว่าจะเป็นห้องน้ำก็ตามอันนั้นก็ดีครับนะแต่ไม่ได้หมายรวมว่าถ้าเราทำไปแล้วต้องทุบเนี่ยไม่ต้องเข้าใจนะมีคำถามอีกไหมครับดูสีหน้าแล้วอยากกลับบ้านมากมีไหมครับสักคำถามหนึ่งหมดแล้วนะก็วันนี้ดีใจมากแล้วก็อากาศเป็นใจมากนะเย็นสบายแล้วก็อินชาอัลเลาะห์มีโอกาสนะฮะถ้าเชิญก็มานะครับ
ไม่เชิญก็ไม่รู้จะมาได้ยังไง นะครับก็ยังไงก็ฝากงานวันที่22ไปเจอกันฮะงานเนี่ยมีตั้งแต่10โมงเช้า10โมงถึงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นการละเล่นของเด็กนะโรงเรียนแสงธรรมนะครับเป็นการละเล่นของเด็กแล้วก็ตั้งแต่บ่ายหลังละหมาดบ่ายไปกิจกรรมยาวเลยนะพี่น้องว่างตรงไหนก็ไปกันไปทักทายกันนะอินชาอัลเลาะห์รายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่ก็ซื้อที่วะกัฟนี่ไม่ต้องถามแล้วว่าใหญ่ยักษ์ขนาดไหนนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญมากถ้าว่างก็เชิญไปดูที่ได้นะพี่น้องจากคูซ้ายเพื่อที่เข้าเลี้ยวจากคูซ้ายเนี่ยเลี้ยวไปคลอง10ใช่ไหมตรงไปก็ไปศาสนวิทยาไปหนองจอกอะเดี๋ยวได้ปั๊บเพื่อไปทางคลอง10พอไปทางคลอง10เนี่ยยังไม่ถึงโรงเรียนคลอง10เราจะถึงวัดสามง่ามแล้วก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเพื่อไปสำนักจุฬาราชมนตรีพี่น้องก็เลี้ยวซ้ายไปทางสำนักจุฬาราชมนตรีแต่เลี้ยวไปเนี่ย300เมตรเนี่ยผมจับมาแล้ว300เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวจะทำประตูแล้วก็เขียนมูลนิธิชื่อแล้วไปดูตอนนี้แล้วก็จะลงเสาแล้วนะจะลงเสาแล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ยังไงก็เชิญพวกเรามาไปผูกผ้าเขียวผ้าเหลืองเสานะต้นกล้วยมีไหมเออเนี่ยสมัยก่อนนี่เยอะมากผมเด็กๆเห็นประจำเลยนะในความเชื่ออันนี้หายไปหมดแล้วเพราะเนื่องจากเนี่ยพวกเราได้ศึกษานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะวันนี้คงไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ผมพิลาตอฟิกวันทีใดยะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Alhamdulillah.